สำนักพระราชพิธีและเจ้าหน้าที่นะครับผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการถวายเพลิงสรีระสังขารก็เดี๋ยวก็คุณผมก็แม่ครูอาจารย์หลวงปู่ท่านยานุทโรในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพิธีแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทหารตำรวจนะครับช่วยยืนกั้นทุกช่องบันไดทางขึ้นสู่เมนนะครับยืนกันที่ทุกช่องบันไดทางขึ้นสู่เมนนะครับญาติโยมอยู่ด้านล่างนะช่วงนี้ขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือญาติโยมอย่าขึ้นมาบนเมนนะครับญาติโยมอย่าขึ้นมาบนเมนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก่อนพระราชพิธีอีกแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงนี่ก็จะให้นี่แล้วทำการจัดเตรียมความพร้อมเตรียมตัวสำหรับการใส่เผาจริงนะคะอีกแป๊บนึงเผาจริงแล้วพระราชทานนะครับเข้าสู่กิจการทานเพื่อที่จะได้ถวายเพลิงสรีระสังขารนะครับโอ้ข้าพเจ้าขอบคุณหลวงปู่ท่านอนันทโรสำหรับกำหนดการนะครับในการประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารขอกราบเรียนและเจริญพรในทางสัมพันธ์ให้ทราบว่าอีกสักครู่หนึ่งเมื่อทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพัทรธรรมสุนทรีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธได้เมตตาเป็นองค์ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สัมมาเนตลอดทั้งคณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้ทำการถวายคารวะขอเข้ามาเดี๋ยวเบิ่งแน่เบิ่งแน่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านไร้สุดแล้วท่านแม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้กล่าวรัตนาพระเดชพระคุณมาแม่ครูบาเดชมาจิตแป๊บนึงจะเผาจริงนะคะจะใส่ไฟจริงแล้วเนาะได้เป็นองค์ประธานถวายเพลิงครูบาเดชค่ะสรีระสังขารองค์หลวงปู่ท่านยานัทโรนะครับแล้วก็จากนั้นพวกเราบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะขอความร่วมมือครับในการร่วมแรงร่วมใจนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานใจพร้อมกันสวดนะครับหีบที่กำลังขยับลงเนี่ยก็คือเป็นหีบทองพระราชทานยันหลวงปู่อันหลวงปู่อยู่ด้านล่างแล้วเพื่อนสูงไปเลยเพื่อนบอยยกขึ้นเลยสุดท้ายที่เราได้ถวายเพลิงสรีระสังขารครั้งนี้นะครับขอความอนุเคราะห์ที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยประจำที่บันไดทั้ง4ทิศของเมนที่ประดิษฐานเจริญสังขารขององค์หลวงปู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอเชิญพรเชิญทุกท่านนะครับลงจากเมนที่ชั้น2ด้วยนะครับลงจากเมนที่ชั้น2ทั้งหมดเลยนะครับในโอกาสนี้จะถึงเวลาที่จะได้ร่วมกันถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านยานัทโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อัญเชิญเพลิงขึ้นต่อไว้จากเพลิงหลวงพระราชทานที่อัญเชิญมานะครับจากสำนักพระราชวังโอกาสนี้จะได้อัญเชิญเพลิงหลวงขึ้นสู่บนเมนชั่วคราวที่จะได้ประกอบถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านยานัทโรประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่นะครับทหารและตำรวจนะครับได้เชิญผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับได้ลงจากเมนนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างคงเหลือไว้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับคงเหลือไว้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนญาติโยมนะครับประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้จะได้ทำพิธีสามีจิตกรรมและทำพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านยานัทโรที่เราเคารพศรัทธาในเมตตาบารมีและสุปฏิปันโนความประพฤติปฏิบัติชอบของหลวงปู่นะครับเรื่องใช่ไหมตาที่จะ
ครับขออนุญาตประกาศนะครับคุณตาหนูคุณตาหนูคุณยายแดงมารับน้องอิฐที่หน้าจิตกาคารหน้าเมนเทอร์บาร์ด้วยนะครับคุณตาหนูคุณยายแดงมารับน้องอิฐที่ประชาสัมพันธ์หน้าจิตกาคารหน้าเมนเทอร์บาร์ด้วยนะครับประกาศคุณโปอานันอนันต์ภูมิปลื้มใจมาเจอคุณพัฒน์พราที่เต็นท์บูชาผ้าตายบวชด้วยคุณปู่อนันต์ภูมิปลื้มใจมาเจอคุณพัฒน์พราที่เต็นท์บูชาผ้าตายด้วยรถเก๋งโตโยต้าสีบอลทะเบียนกไก่ขอไข่1846น้องโบลำพูขอความกรุณาขยับรถของท่านด่วนด้วยกลับขณะนี้ข้างบนจิตตกาคารเจ้าหน้าที่กองราชวิถีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเถรละพระภิกษุที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นที่บนจิตตกาคารขอฝากโคโรนาท่านที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ห้ามขึ้นไปข้างบนนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุศิษย์ขอฝากโคโรนาได้นั่งประจำที่ด้วยความสงบนะครับในช่วงนี้นะครับขอประทานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลระบบกรดนะครับกรดที่กรมจิตตาทานอยู่ได้เตรียมความพร้อมนะครับได้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนกรดหลังจากที่พระเดชพระคุณองค์ประธานได้ถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ท่านญาณัตโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนกดนะครับเคลื่อนกดขณะนี้ท่านพระครูพิมลธรรมรังสีนะครับได้ประกอบพิธีอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ที่มีอานัตโรนะครับลงสู่จิตฐานนะครับระดับไหนด้วยนะเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาร่วมถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันโดยเวรรอบมณฑลพิธีข่าวนะครับที่ได้อัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่ท่านยะทะโรลงสู่จิตตาทานที่จะถวายเพลิงในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญจิตหลวงพระราชทานกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้พร้อมในการถวายสามีจิตกรรมขอเข้ามาต่อองค์หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่ทิพย์ญาณทโรครั้งหนึ่งโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบรัตนาให้เดชพระคุณหลวงพ่อทุกคุณพัทรมสุธีได้เมตตาขึ้นสู่บนเมนเพื่อร่วมพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณท่านอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อพระเดชพระคุณขึ้นมาแล้วองค์หลวงปู่จะได้นำคณะถวายสามีจิตกรรมครับซึ่งพวกเราถวายสามีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ได้เคยประมาทพลาดทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี
มีเจตนาก็ดีไม่ได้มีเจตนาก็ดีในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสภณหรือหลวงปู่ท่อนยานทโรนะครับก็ได้ขอขมาต่อปู่โดยพร้อมกันไปขณะนี้พระเดชพระคุณสุธีจำนาจังหวัดเลยเจ้าวาดวัดคุณภาวะพระรามหลวงได้เดินขึ้นมาสู่บนเมนช่วงข่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องเป็นประธานกับคณะสงฆ์นะครับนำถอยมีกิจกรรมสรีระสังขารของหลวงปู่ในครั้งนี้นะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพัทรธรรมสุธีมีบัญชาให้กับรัตนา
พระเดชพระคุณหลวงปู่สนหลวงปู่สนวัดพุทธบูชานะครับซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้รักตัญญูที่สุดในการนี้ในโอกาสนี้นะครับเมตตาเป็นองค์ประธานเมตตาเป็นองค์ประธานถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ข้อยานาธโรนะครับซึ่งขณะนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีผู้รักษาการเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธได้มาเป็นประธานสงฆ์อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ด้วยนะครับที่กำลังเดินทางขึ้นมาบนเมนคือพระเดชพระคุณหลวงปู่สนจัดวาดวัดพุทธบูชาซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้รักตัญญูมีปัจจาการสูงสุดในขณะนี้นะครับแต่ได้เป็นประธานแต่ได้เป็นประการในการจุดไฟจากเพลิงหลวงพระราชทานนะครับถวายเพลิงสรีระสังขารนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์อันมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีผู้รักษาการเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธและพระเดชพระคุณพระพัทรธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นพระเดชพระคุณท่านได้จุดไฟประชุมเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชยานวิสุทธิโสภณแล้วขอทุกท่านได้สาธยายบทสุปฏิปันโนโดยพร้อมเพรียงกันสุปฏิปันโนโนะภะคะวะโต
Namo tassa bhagavato
ให้โอ้พ่อคุณลงพูดได้ถ้าไม่มีเล่าเมาวายเสียชาเสียหัวถูกรถยนต์ทับตายเป็นหลายรายเลยที่มองแต่วันนี้โทษไปมีโทษจริงๆจ้าถ้าไม่ตายก็ขาดเหลืองไปแล้วดูปัญหาแอนขาปัญหาเอวปัญหาแอนใช้ได้หรือเปล่าแอนเป็นได้เลยเป็นได้เลยการมีวันร่วมเกิดสิ่งธรรมอีกพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วบทสุราเมรัยมัจจวมาอาการาเป็นลมเลยเอาจะเว้นจากการฆ่าสัตว์กัดชีวิตทางจิตใจด้วยเสียวัดทั้งร่างกายด้วยเว้นเว้นถ้าเว้นได้แล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมมีเมตตาการุณาต่อผู้อื่นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปเรียนเรียนด้วยวิธีต่างๆไปเรียนเรียนเรียกว่าเป็นผู้มีศีลแล้วก็มีเมตตาด้วยเมตตาเพื่อนมนุษย์ตานำเราด้วยถ้าเป็นลูกเราหลานเราเราจะเป็นยังไงพ่อกับแม่กันนั่งร้องไห้อยู่เฉยๆลูกก็จนทำตายแล้วแอบทำพาทำสลบอยู่ยังไม่ฟื้นเลยเอาไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อจะให้ฟื้นอีกบางทียาแก่สลบแก่อะไรไปก็เลยเป็นของดีมากอาหารเรามีสิ่งดีทำมีเมตตาปราณีต่อผู้อื่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะมังคิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอะโทสะทายัสสะมันเตยิสัพพัจจังนะโมโสตะโพเอมันนึกอะไรไม่ออกมันนึกออกไปอย่างนั้นมีสิ่งมีธรรมแล้วก็มีเมตตากรุณาด้วยเมตตากรุณามุทิตาเมตตาพระพุทธเจ้ามโนอิติปิโสภวานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเอี่ยมเมตตาคำอยู่โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ลำบากยากตายมาจาใจของตัวให้อารมณ์สับไปก่อนจบสบายมากเราไปเข้าพระโพธิ์ชาวพุทธทั้งหลายไม่มีชีวอนนะครับ
แม่ชีวรจากบ้านดุงนะครับขอให้มาพบแม่ชีล้วนที่หน้าห้องน้ำด้านหลังเมรุนะครับได้วางชนมาแล้วท่าน
ท่านที่เราตนและพวกเราตนนี้มีความกตัญญูกตเวทีของท่านท่านเทศท่านเทศทุกอย่างอาตมาอยู่แค่ท่านไปคงแค่โอ้ไปงานทุกคนคนเฒ่าอยู่ในไม่มีอากาศอยากโอ้กำลังไปมาเทมาโอ้ยสาธุเลยทำไม่ได้อยากโอ้ยทำไม่สมาธิใจทุเรียนนี่การคนสร้างเสานะสร้างเสาไฟฟ้าเลยสร้างเสาไฟฟ้าเนี่ยโอ้เสาไฟฟ้าโอ้อยากโอ้ยทำมาทำได้เลยไม่ต้องมากเลยว่าเอาให้ไปเต็มเลยนะให้เต็มเลยสาธุเขาองค์คนละเล็กคนละน้อยเมื่อมีอกมีใจมาก็ได้มาร่วมงานแต่ก่อนอยู่ตอนนั้นไปทำทุกทางทุกเอาที่มาก่อนไปที่ไหนก็บอกว่าไปที่ไหนก็ให้มหาชนไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมไปท่านยกใจท่านร้อยคนเราทำสองพันโลหลายที่เลยแค่อยากตัวมานะสุดท้ายดังนั้นจะรวมกันอาจจะเป็นเรื่องปัจจัยที่หวังอยากโดนท่านจะมาไหลมาเรื่อยมามาตอนนี้ก็มีแต่ศรัทธา
อยากจองมากันโลกก็จะไปทำบุญนะฮะมาตอนตอนตัดสินใจทำมาตอนโอ้โหมองมีหลายหลายคนนะอันนี้ให้ยาให้ยาทำต้นหนึ่งถ้าว่าต้นหนึ่งสาวกำลังแล้วแต่วันใต้ต้นอะไรเจ็ดพันต้นเป็นแล้วต้นเจ็ดพันโอ้โหชื่ออะไรThank you.
ท่านดูท่านดูครับต้นเป็นต้นเป็นทำไป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 ทำอะไรนั่นเองยอมไม่ท้อถอยถ้าศรัทธาแรงกล้าศรัทธาแรงกล้าทุกปานทุกปานในการของคนมันไม่ใช่มาแต่นี้ต้องมาเราช่วยกันในงานทำงานในวันที่หนึ่งการยากโยมอยากมาในช่วยเราทุกคนนะยากโยมก็คือการแบ่งทุกคนจะยากโยมเรามีความทั้งแรงด้วยกันทำบุญทำทานด้วยกันอาตมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็โอ้เห็นว่าอยากโยมมีศรัทธาแรงกล้าก็อยากโยมโอ้มาลอยเรือมาคนละคนเล็กคนละน้อยนะครับพูดถึงทางเราบางอย่างทำนี้ก็ต่อไปก็จะทำไมมาเนี่ยโอ้มาเรียนเรียนกันนะเพื่อจะออกออกอ้างหนึ่งประทันหนึ่งนะมาออกกันประทันหนึ่งจะมาช่วยกันนะขอเชิญทุกท่านได้เป็นตัว
ปนมบุญกราบพร้อมกันสามครั้งกราบอิทมิตนาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิทมิตนาสักการะนาตังสังฆังธัมมังอภิปูชยามาอิทมิตนาสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนิจจาวัตตังคาลาอุปดวายะธรรมิโนอุปจิตวานิโรชันติวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกเราชาวพุทธพี่น้องศรัทธาสาธุชนหรือว่าพุทธบริษัท4พระเจ้าประสงค์ศรัทธาญาติโยมได้มาพร้อมกันในสถานที่ตรงนี้คือวัดศรีอภัยวันและก็เป็นวันที่ว่าเราได้มาร่วมกันในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ของเราคือหลวงปู่ท่อนที่เราทั้งหลายได้เรียกกันรู้กันเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกท่านที่เดินทางมาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์รวมถึงกัตตาญาติโยมก็ได้หลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศมาในงานของหลวงปู่ของเราต่างฝ่ายต่างก็คิดต่างฝ่ายต่างก็ตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายที่พวกเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันทำถวายหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นน่าปราบปลื้มยินดีสำหรับหลวงปู่ของเรานั้นท่านก็ได้ละธาตุละขันธ์จากพวกเราไปแล้วแต่ว่าด้วยอายุของท่านก็ยาวนานพอสมควรที่ว่าได้อยู่กับลูกกับหลานกับศรัทธาญาติโยมมาก็นับว่าเป็นเวลาที่ว่ายาวนานและก็ได้สร้างคุณูปการสร้างประโยชน์กับทั้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็ศรัทธาญาติโยมเรื่อยมาจนถึงวัยชราของหลวงปู่ท่านถึงที่ว่าไม่สามารถที่จะเทศนาว่าการโปรดศรัทธาญาติโยมได้แต่หลวงปู่ท่านก็ยังมีรอยยิ้มมีความเมตตาให้พวกเราเสมอสำหรับหลวงปู่นั้นในความรู้สึกหรือว่าความคิดในใจของกระผมและอาตมาก็เห็นว่าหลวงปู่นี้ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความเยือกเย็นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเรียกว่าเย็นอยู่ภายในขององค์ท่านเมื่อเราได้เข้ามาใกล้ชิดได้เห็นได้กราบไหว้ได้โอภาปาศัยกับองค์หลวงปู่แล้วมีความรู้สึกสบายใจเย็นใจก็ได้เห็นก็เย็นตาได้ฟังก็เย็นหูด้วยว่าไรรู้ได้รู้ด้วยในเหตุผลที่หลวงปู่ท่านได้มอบให้ก็เย็นใจในนามตวะสมณะนั้นจะดัสนังการได้เห็นสมณะนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็แล้วก็เป็นลักษณะแบบนั้นในมงคลตามที่แต่ท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นเช่นนั้นและก็ได้มาเห็นหลวงปู่นี่ท่านเป็นผู้ที่เย็นสบายลูกหลานญาติมิตรที่ว่าได้มากราบไหว้หลวงปู่ได้มาใกล้ได้มาได้ยินเสียงของหลวงปู่แล้วก็เกิดความสบายใจอันนี้คือหลวงปู่ท่อนของเราจนถึงวาระสุดท้ายที่ได้ไปกราบไปเยี่ยมหลวงปู่ทุกๆครั้งก็ยังมีสิ่งนั้นเหลืออยู่ไม่หมดไม่เคยหมดไม่เคยหือเคยแห้งแต่ว่าในน้ำจิตน้ำใจในความเย็นชุ่มฉ่ำที่ท่านมีออกมาจากใจของท่านเหมือนกับน้ำที่ว่าซึมซับออกมาตลอดไม่เคยเหือเคยแห้งแต่ว่าเราจะตักจะตวงเราจะนำไปบริโภคอาบลื่นยังไงก็ไม่หมดเหมือนว่าเหมือนกับว่าเป็นสระน้ำอันใหญ่ตักยังไงก็ไม่หมดนี่คือหลวงปู่ของเราแล้วก็วันนี้
ที่เราตั้งใจมุ่งมั่นมาสถานที่ตรงนี้ก็มีกระบะทุกๆท่านที่มาก็จำนวนหลายหมื่นเลยพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็มุ่งมาที่นี่ในจุดเดียวกันมุ่งมั่นตั้งใจมาเพื่อมาบูชาหลวงปู่บูชาอะไรก็บูชาคุณบูชาธรรมบูชาในความเมตตาขององค์ท่านเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะมาบูชาในสรีระของหลวงปู่อันนั้นก็ใช่อยู่แต่ความผูกพันความฝังลึกในใจของเรานั้นระหว่างทั้งพระเจ้าพระสงฆ์รวมถึงศรัทธาญาติโยมก็มีสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ลึกอยู่ในใจของเราก็คือความเมตตารอยยิ้มของหลวงปู่ได้เห็นแล้วก็เย็นตาด้วยเย็นตาชุ่มฉ่ำเข้าไปถึงใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในใจของเราตลอดทุกๆคนทุกๆส่วนด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมก็ได้รับมาเหมือนกันดังเช่นที่ได้กล่าวนี้ด้วยเหตุแห่งนี้เมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมกันในงานชาวเรียกว่าพระราชทานเพลิงของหลวงปู่และใครล่ะที่จะไม่อยากจะมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นประวัติการสำหรับจังหวัดเลยของเราที่ว่าเราได้มาร่วมกันและก็ได้มารู้มาเห็นได้มาฟังเทศฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเรามาล้วนแล้วแต่ได้บุญได้กุศลได้กำไรกับชีวิตของเราแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นที่ว่าเราอดที่จะเรียกว่าเศร้าใจไม่ได้ก็คือเราได้ขาดได้ว่าได้สูญเสียหรือจริงที่อันที่เป็นความอันกระบาดเรามีความเคารพในองค์ท่านนั้นมันได้มาพลัดพรากจากพวกเราและก็ขณะปัจจุบันที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็นั่นแหละเป็นสักขีพยานเป็นสิ่งที่เตือนแจ้งให้พวกเราทั้งหลายว่าหลังจากวันนี้และก็ณปัจจุบันนี้ไปก็จะไม่เหลืออะไรที่เป็นสมมุติให้เราได้เห็นที่ว่าเป็นรูปร่างของหลวงปู่ของเราเราจะเห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงจากเทปจากซีดีได้เห็นรูปร่างหรือว่าเห็นรอยยิ้มเห็นกิริยาบทต่างๆของหลวงปู่ก็จะเห็นอยู่ในรูปภาพหรือว่ารูปหล่ออะไรที่สร้างหรือว่าทำขึ้นมาเป็นองค์แทนของหลวงปู่เท่านั้นแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจหรือว่าน้ำเสียงที่ว่าเราได้ยินแบบว่าเพราะสนองหูของเรานั้นก็จะไม่ได้ยินจากปากขององค์ท่านนอกจากว่าเราจะไปเปิดเทปเปิดซีดีฟังเท่านั้นเราถึงจะได้ยินอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะขาดหมดไปสิ้นไปก็จะเหลือไว้แต่นามธรรมให้เราได้ระลึกนึกถึงได้กราบได้ไหว้เราจะอยู่ที่ไหนอยู่วัดว่าหรืออยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ที่ไหนเราก็กราบในสิ่งที่เป็นองค์แทนของหลวงปู่คือเป็นรูปเหมือนก็ตามเป็นภาพก็ตามอันนั้นเราก็ยังสามารถที่จะกราบระลึกนึกถึงของหลวงปู่อันเป็นที่เคารพรักของเราได้อยู่ตลอดเรากราบเมื่อไหร่ระลึกถึงท่านเมื่อไหร่หลวงปู่ก็ไม่เคยที่จะพัดพรากจากเราไปยังอยู่ในจิตในใจยังอยู่ในความทรงจำของเราอยู่ตลอดแต่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงกับว่าไม่เที่ยงอยู่ในสถานที่ทั่วไปไม่เที่ยงอยู่ในทั้งสัตว์บุคคลและก็สิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในกฎของอนิจจาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจกับธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความว่าเกิดดับอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราทั้งหลายพี่น้องทุกคนที่จะทำความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติที่เกิดดับนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำความเข้าใจไม่ทำความ
รู้ให้กระจ่างชัดในธรรมชาติที่เกิดดับอยู่ให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่อย่างนี้เราก็จะมีความหลงมีความยินดีมีความพอใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้วก็เมื่อเรารู้เราเข้าเราหลงเราเอาดีกว่าเรารักเราไปหลงอยู่ตลอดเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกเศร้าอยู่ตลอดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดมาเพื่อความคือความเจ็บความแก่ความตายความพัดพรากจากกันเราจะต้องจากกันทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายคนที่เป็นปู่ที่ว่าเป็นพ่อของของพ่อเราก็จากไปและก็พ่อของเราก็จากไปตาของเราก็จากไปยายของเราก็จากไปนั่นแหละคือว่าอนิจจ์วัฏสังขารล้วนแล้วแต่มีแต่ความพัดพรากจากกันอยู่ตลอดไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะอยู่คงหรือว่ามั่นคงถาวรให้เราได้เห็นอยู่ตลอดไปไม่มีอันนี้พุทธเจ้าท่านก็ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในวันที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรม อันเป็นธรรมชาติทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือพระองค์ท่านได้รู้เห็นในสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นโลกและก็ภายในก็พระองค์ท่านก็ได้รู้ได้เห็นในสิ่งต่างๆที่ว่า อยู่ในพระองค์ท่านในขณะนั้นนั่นถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่มีใครได้นำเอาคำเหล่านี้มาประกาศอบรมเตือนมาแจ้งข่าวแจ้งเตือนให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบว่าอนิจจังวัฏจะสร้างขาลาไม่มีเสียงนี้ก็จะไม่ปรากฏคำนี้ก็จะไม่ปรากฏต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนี้ครั้งหนึ่งก็ถึงจะมีคำเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่งและก็นานไปคำเหล่านี้ก็จะจางไปหมดไปพอหมดศาสนาเสียงเหล่านี้คำเหล่านี้ก็จะหมดไปแต่ว่าความเป็นอนิจจังหรือว่าไอ้ความอะไรอนิจจาความไม่เที่ยงก็ยังจะปรากฏอยู่ตลอดถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาและก็หมดศาสนาไปหมด อายุกาลของศาสนาไปแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่เคยหมดไม่เคยดับเพราะว่าเป็นความสัจความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกมาอย่างนี้ตลอดชั่วอนันตกาลเราจะดับไปกี่ครั้งตายไปกี่เป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งหรือว่าล้านล้านครั้งก็ช่างเถอะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยดับจะดับแต่สมมติทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ทำไมเราทั้งหลายถึงจะดึงหรือว่าได้พากันที่โศกเศร้าเสียใจพี่ไรลำพันอยู่ตลอดทั้งที่ว่าเกิดมาทุกครั้งก็ตายทุกครั้งเกิดมากี่ครั้งก็ตายทุกครั้งที่ได้เกิดขึ้นมาจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ตายเกิดเป็นสัตว์อื่นๆทั้งหลายก็ตายแต่ว่าเราตายทุกครั้งก็มีความโศกเศร้าเสียใจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในภพภูมิไหนๆก็ตามถ้าหากว่ามีความพลาดพลาดอย่างกันเราก็จะมีความทุกข์มีความโศกเศร้าเสียใจด้วยกันทุกครั้งทุกครั้งไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจในหลักของธรรมชาติไม่ได้เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เขาทำหน้าที่ของเขาด้วยความสมบูรณ์แบบคือธรรมชาตินี้เรียกว่าไม่เคยลดละวางของไม่เคยก่อนข้อให้ขันเขาทำหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็เพียงตรงตลอดไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีใครที่จะมาลบล้างหรือว่ามาหยุดมายั้งในความเป็นไปของความไม่เที่ยงของเขาได้แม้แต่องค์พระศาสดาที่ว่าท่านมาตรัสรู้ในเหตุในผลรู้ในธรรม
ทั้งหมดทั้งมวลแต่ว่าพระองค์ท่านก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายหรือว่ามาลบมาล้างในสัจธรรมความจริงอันนี้ลงไปได้ทุกพระองค์ก็ไม่มีพระองค์ไหนที่จะมาแก้มาลบมาล้างในสัจธรรมความสัตย์ความจริงคือความไม่เที่ยงนี้ไปได้แม้แต่พระองค์เดียวนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจเขาเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจสามารถที่จะบรรลุว่าบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปได้ตามที่ว่ากฎที่เขาวางไว้ด้วยความคลื่นตรงเที่ยงตรงนั้นตลอดเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและก็ยังจะเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปไม่มีวันที่จะลดราวาสอกหรือว่าไม่มีวันที่จะเสื่อมจะคลายตราบใดที่วัฏฏะนี้ยังมีอยู่ตามนั้นความที่เป็นอนิจจังก็ว่ายังเป็นความสัตย์ความจริงอยู่อย่างนี้เสมอไปตลอดไปวันนี้ก็เลยต้องยกเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอธิบายขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจถ้าหากว่าเราพอที่จะเข้าใจในเหตุผลกลไกของธรรมชาติแล้วใจของเราก็จะผ่อนจะผ่านใจของเราก็จะเบาลงไปไม่มีทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันตสาวกที่ท่านรู้เห็นและก็เข้าใจในเหตุผลกลไกแห่งธรรมนี้แล้วใจดวงนั้นๆลั่นลงมาแต่พระทัยของพระพุทธเจ้าและก็ใจของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านไม่ได้มีความโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ท่านจะต้องสูญเสียหรือว่าพัดพากจากไปเพราะไม่มีอะไรไม่มีสิ่งไหนที่จะเอามาเป็นที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ามีความเที่ยงตรงถาวรได้นี่เมื่อท่านเข้าใจแล้วนี่พระทัยท่านก็สบายและก็เมื่อท่านเห็นความสุขในความรู้นั้นๆแล้วลั่นลงมาถึงพระอรหันต์ก็เมื่อได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและก็ได้ศึกษาค้นคว้าจนเห็นสัจธรรมความสัตย์ความจริงนั้นแล้วก็ใจก็ปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางแล้วสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในวัฏฏะนี้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของเราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะมายึดเอาถือเอาได้แม้แต่ชิ้นเดียวชิ้นเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะยึดเอาเป็นของตัวเราเองได้นั่นนี่คือความจริงแล้วเรามีส่วนไหนที่ว่าเรายึดเอาถือเอาไม่ต้องไปมองข้างนอกเลือกสวนไร่นาหรือว่าทรัพย์สมบัติอื่นๆภายนอกอันนั้นก็ยังเป็นส่วนที่ไกลตัวใจไกลใจไกลความรู้สึกนึกคิดของเราก็ถึงว่าจะหวงก็ยังหวงอยู่เป็นเพียงพอประมาณที่เราหวงที่สุดห่วงที่สุดรักที่สุดก็คือสมบัติอันล้ำค่าคือตัวของเรานี้แหละตัวของเราแต่ละคนละคนที่ได้อุบัติขึ้นมาจะเป็นมนุษย์รูปร่างสวยสดงดงามก็ตามหรือจะเป็นคนพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาก็ตามก็ยังยึดเอาเป็นสมบัติยึดเอาเป็นสิ่งที่ควรทนุถนอมและก็เป็นสมบัติที่น่ายินดีอยู่ไม่ต่างกันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีรูปร่างสวยสดงดงามแล้วถึงจะหวงจะห่วงหาอาทรแต่เพียงอย่างเดียวถึงคนจะรูปร่างอัปลักษณ์ขี้ริ้วขี้เหร่ตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะพอที่จะรู้ตัวหรือว่ามีความรู้สึกนึกคิดอยู่ก็ยังจะมีรักมีความรักมีความหวงมีความห่วงในภพในชาติมีความห่วงในตัวของตัวเองอยู่เสมอกันไม่มีใครที่จะยิ่งจะหย่อนต่างกันหรอกอันนี้คือความสัตย์ความจริงที่ใจของเราแต่ละดวงละดวงเมื่ออยู่ในบ้านหลังไหนก็มีความยินดีพอใจอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าหากเศรษฐีที่ท่านมีทรัพย์มีสมบัติท่านมีบ้านหลังใหญ่ท่านก็มีความยินดีพอใจในบ้าน หลังใหญ่ๆของท่านแต่หากว่าคนจนล่ะคนจนมีทรัพย์มีสมบัติน้อยลงมาก็มีบ้านลดหลั่นลงมาจนถึงว่ายาจบหรือว่าคน
ขอทานหรือว่าคนที่ว่ามีทรัพย์สมบัติน้อยอยู่กระต๊อบเล็กๆหลังคามุงจากเรียกว่าฟ้าก็ได้ว่าทำด้วยกระดาษหรือว่าทำด้วยเศษไม้ผุๆพังๆแต่ถ้าจะพูดถึงความหวงความห่วงความยินดีพอใจก็มีอยู่เหมือนกันไม่ต่างกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราทุกๆคนเป็นทุกข์จะทำให้ใจของเราทุกๆดวงที่ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมไปเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะแตกดับไปในที่สุดกลัวว่าจะเป็นอย่างโน้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้มันมีแต่ครองตัวอยู่ตลอดอย่างนั้นตลอดไม่ต้องไปมองที่อื่นมองดูหรือว่าดูความรู้สึกนึกคิดของเราพอนั่งนานๆหน่อยอย่างสมมติว่าเรานั่งสมาธินั่งนานๆหน่อยมันจะเจ็บจะปวดหรือว่าจะมึนชาๆที่ขาของเราอันนี้ความกลัวมันก็วิ่งขึ้นมาปี๊ดขึ้นมาแล้วที่จะเราเป็นอย่างนี้นั่งสมาธินานๆความเมื่อยความปวดความเวทนาปรากฏขึ้นที่ก้นที่ขาหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นอวัยวะที่ถูกกดถูกทับอยู่มันจะได้การไหมจะดีหรือถ้าหากว่าเรานั่งเรากดเราทับนานๆเดี๋ยวเราจะไม่กลายเป็นอัมพาตเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไปเลยนั่นแหละความกลัวมันพุ่งขึ้นมาแล้วพอพุ่งขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคราวนี้ใจของเราด้วยความรักด้วยความหวงด้วยความห่วงอะไรในรูปในร่างในตัวของเราก็เห็นดีคล้อยตามไปเลยพอเห็นดีคล้อยตามไปเลยก็เอาแล้วแค่นี้พอแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ต้องนั่งนานถ้านั่งนานไปเดี๋ยวจะเกิดกายก็กลายเป็นว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคจะเป็นการทรมานร่างกายจะทำให้ร่างกายได้รับความทุกข์เวทนาเรียกว่าพุทธเจ้าไม่สอนนั่นคิดเข้าไปนั่นเลยอันนี้แหละคือความเห็นความหวงที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรานั่นจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าหิวถ้าหิวมากๆหน่อยไม่ได้ทานพอถึงเวลาทานแล้วไม่ได้ทานความกลัวก็เกิดขึ้นแล้วถ้าทานไม่ตรงเวลาเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวจะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันความคิดเหล่านี้มันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเราจะรู้ไหมว่าความคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความกลัวของเราทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาจากใจที่รู้ธรรมถ้าว่าเกิดขึ้นมาจากใจที่รู้ธรรมจะไม่เป็นในลักษณะเป็นเช่นนั้นจะมีเหตุมีผลมาหักลบหรือว่าหักล้างหรือว่ามาทำความเข้าใจให้เป็นไปตามสภาวะการตามเหตุตามผลตามความชอบทำในการนั้นๆเป็นคลั่งๆไปนี่เหตุผลของธรรมก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากเหตุผลของกิเลสที่ว่ามีอยู่ในใจของเราแต่ละดวงละดวงนั้นมันจะมีความต่างกันมากในลักษณะแบบนี้อีกส่วนหนึ่งสูงอีกส่วนหนึ่งต่ำนี่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตเราก็จะคิดแต่ว่าธรรมดาของฉัตรโลกเมื่อก่อนมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนั้นก็ธรรมดาของสัตว์โลกนั้นใช่อยู่ไม่ใช่ว่าสัตว์โลกทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ทุกภพทุกชาติทุกภพทุกภูมิที่ว่ามีอยู่ในวัฏฏะของเรานี้ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างกันไปแม้แต่นิดเดียวอย่าว่าแต่เราเกิดมามีภพภูมิเป็นมนุษย์แล้วก็จะมีความรักความหวงความห่วงใยในตัวของเราเพียงอย่างเดียวภพภูมิอื่นสัตว์อื่นๆเขาก็มีความรักความหวงความห่วงใยในตัวของเขาเช่นกันอย่าว่าแต่มนุษย์เราเพียงอย่างเดียวอันนี้คือความยินดีความพอใจในภพในภูมินั้นนั้นนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมาพูดหรือว่ามาตักในสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนี้ดีว่าเราได้ในจังหวะที่เราได้มาเกิดในภพภูมิที่เป็นมนุษย์นี้เกิดในจังหวะที่แบบมีพระพุทธศาสนาองค์พระศาสดาได้มาตักสรุปแล้วและก็ได้วางหลักคำสอน
ก็เลยว่าประกาศก้องกังวานมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่านับว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมีวาสนามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ว่าเราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นอยู่ตาเห็นหูได้ยินมือสัมผัสหรือว่าอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสอยู่นี้ความผัดความจริงหรือว่าสิ่งเล่นลับที่อยู่ภายในจะเป็นอย่างไรอันนี้เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงด้วยกันทั้งนั้นแหละมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าและก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่จะนำเอาความสัตย์ความจริงเหล่านี้มาประกาศเพื่อแจ้งเตือนให้พี่น้องทั้งหลายพอให้ได้ยินได้ฟังพอให้ได้ทราบและก็พอได้ ระลึกว่าอนิจจาวัฏสังขารตัวของเขาตัวของเราไม่มีใครที่จะอยู่ด้วยความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนเรียกว่าจีรังถาวรตลอดไปไม่มีแล้วก็จะมีเสื่อมเร็วเสื่อมช้าหรือว่าเร็วช้าต่างกันอันนี้จะมีความต่างเสื่อมช้าคือเป็นยังไงเสื่อมช้าก็คือว่าเราอาจจะมีอายุไม่มากมีอายุ20ปี5ปี10ปีหรือว่า20ปีก็เสื่อมไปหมดไปสิ้นไปดับไปแตกไปบางคนมีบุญวาสนามากหน่อยก็มีอายุยืนยาวบางคนเรียกว่าดีกว่ามีบุญกุศลมากก็เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนก็จะอยู่ได้จนถึงร้อยกว่าปีก็มีอันนั้นไม่ใช่ว่าสังขารร่างกายของเรานี้มันจะไม่มีความเท้าไม่มีมาตรฐานมีมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าความเสื่อมนั้นจะเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากกรรมของเราแต่ละคนละคนที่สร้างทำเอาไว้ในอดีตนั่นแหละเป็นตัวมาบั่นทอนปัจจุบันให้เสื่อมไปถ้าหากว่าอดีตของเราดีปัจจุบันนี้ก็จะยังไม่เสื่อมง่ายถ้าหากว่าเราจะพูดถึงวัตถุถ้าว่าวัตถุต่างๆที่ว่าในอดีตคือว่าสิ่งที่จะมาทำเป็นวัตถุนั้นๆสิ่งนั้นๆก็เป็นสิ่งที่คัดกรองมาอย่างดีเป็นสิ่งที่คัดสรรเลือกเฟ้นมาอย่างดีแล้วและก็นำมาประดิษฐ์ประดอยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นวัตถุที่มีความคงทนถาวรมีอายุยืนยาวกว่าที่ว่าวัตถุดิบที่ว่าไร้ระบบไม่มีมาตรฐานนั้นต่างกันตรงนั้นถ้าหากว่าเป็นวัตถุที่เป็นโลหะเป็นเหล็กถ้าหากว่าเหล็กชิ้นนั้นที่เราจะเอามาใช้งานเหล็กที่เต็มไปด้วยสนิมมีแต่สนิมเกาะตึงเกาะเรียกว่าเต็มไปอยู่เรียกว่าเกิดกันกินลงไปเป็นหลุมเป็นบ่อขาดวิ่นเรียกว่าจวนจะขาดแล้วก็มีถ้าว่าเราเอาเหล็กชนิดนั้นมาเอามาใช้งานจะเอามาสร้างตึกสร้างบ้านตึกบ้านของเราก็จะไม่มีความถาวรเพราะอะไรเพราะแกนในที่ว่าเป็นเหล็กนั้นมันผุมันพังอยู่แล้วพอมาได้รับน้ำหนักอิฐน้ำหนักปูนน้ำหนักสิ่งอื่นๆที่เอามาผสมประสานกันเข้ามันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ในที่สุดเหล็กนั้นมันก็ขาดไปหมดไปแล้วก็พังทลายลงมาได้ในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันกรรมของเราที่ได้สร้างได้ทำไว้แต่ในอดีตนั้นที่ว่าเราอาจจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นทางที่ว่าเป็นเรียกว่าทางกายเรียกว่ากายกรรมกายกรรมที่เราจะไปเบียดเบียนเขาด้วยทางกายมีตบมีตีมีทุบมีทำให้เกิดหัวล่างข้างแตกหรือว่าทำลายเขาถึงชีวิตกรรมเหล่านั้นมันก็จะตามมาบั่นทอนคือกรรมนี้มันจะติดอยู่กับใจของเราติดอยู่กับภพกับชาติของเราตลอดไปเหมือนกับสนิมที่ติดอยู่ในเหล็กก็อยู่ในเหล็กเช่นนั้นจะมีแต่วันจะสึกจะก่อนจะผุจะพังไปเรื่อยอันนี้คือกรรมที่ว่าติดใจของเรามาตลอดอันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยพอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่ามนุษย์ของเหล่านี้ผู้ที่จะมีอายุยืนยาวก
ก็ตวะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าไม่มีกรรมส่วนที่ว่าร้ายแรงมาบั่นทอนไม่มีกรรมหนักมาทำมาบั่นทอนทำให้พบชาตินั้นสั้นลงหรือว่าบางคนอาจจะมีอายุยืนยาวอยู่บ้างแต่ว่าผลของกรรมนั้นมีคืออโรคาหรือว่าโลคาปัตปรมาราภาเรียกว่ามีแต่โรคหรือว่าเกาะสมรุมอยู่ภายในตัวของเราโรคอะไรมั่งโรคตับโรคไตโรคไส้โรคภูมิโรคอะไรต่างๆโรคภูมิก็คือโรคกระเพาะโรคไส้ก็คือพวกโรคลำไส้โรคตับก็คือตับโตตับแข็งโรคไตก็คือไตเสื่อมไตเสื่อมไตวายอะไรเนี่ยโรคไตแล้วก็โรคอื่นๆโรคหูโรคตาอีกสารพัดโรคที่มารุมเร้าอยู่ในกายของเหล่านี้อันนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะด้วยเหตุแห่งว่าบุพกรรมของเราที่ได้สร้างได้ทำไว้คือเราไม่เป็นผู้ที่ไม่มีศีลศีลห้าของเราก็ไม่เคยมีไม่เคยรักษาไม่เคยปรากฏมีอยู่ในใจของเราเลยเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลก็ย่อมได้สร้างได้ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้ตัวเราได้รับผลกระทบหรือว่าให้ใจเราได้รับผลกระทบอยู่ตลอดและก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกาะติดมาอยู่กับใจของเรากับภพกับชาติของเรามาอยู่ตลอดเรื่อยไปพอมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้ก็กรรมอันนั้นแหละตามมาให้ผลทำให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่เป็นไปสารพัดโรคอันนี้แล้วเราก็มาอุทธรณ์ร้อนใจว่าเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งกับเขาทำไมมีแต่ทุกข์แต่มีแต่ความยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนมีเงินมีทองก็ไม่เหลือมีแต่ได้มาก็รักษาตัวเองไปได้มาก็รักษาตัวเองหาความสุขในภพในชาติไม่มีก็เพราะว่าเราได้สร้างกรรมไว้ในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงว่าอนิจจาที่เสื่อมง่ายหรือว่าช้าต่างกันก็ด้วยเหตุแห่งว่าเราได้สร้างกรรมไว้ต่างกันนั้นเป็นหลักยังกับหลวงปู่ของเรานี่แหละหลวงปู่ของเรานี้ท่านเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอดถึงว่าท่านจะเสื่อมไปตามวัยตามอายุของท่านแต่ว่าเข้าออกลงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าโรคอื่นๆที่จะเบียดเบียนหรือว่าเบียดบีบบีพาหลวงปู่ของเรานะอันนี้เป็นความชราที่ว่าของร่างกายที่เสื่อมไปสุดไปทรงไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมชาติของไอ้ร่างกายก็เป็นแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่จะเบียดเบียนหลวงปู่ให้ได้ทุกข์ทรมานเหมือนกับผู้อื่นนั้นก็รู้สึกจะไม่เห็นนะที่ว่าได้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มาตลอดนั้นไม่เคยเห็นว่าหลวงปู่เป็นโรคนั้นโรคนี้ต้องผ่าตัดตรงโน้นต้องผ่าตัดตรงนี้ต้องเจาะตรงโน้นต้องเจาะตรงนี้ไม่มีเพราะว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่ไม่มีกรรมไม่ได้สร้างกรรมกับบุคคลอื่นๆกับสัตว์อื่นๆเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เราจะมองเห็นได้ว่าหลวงปู่ของเราในอดีตที่ผ่านมาทุกภพทุกชาตินั้นเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่บุญใฝ่กุศลสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสะสมคุณงามความดีไว้ในองค์ของท่านตลอดมาในใจของท่านตลอดมานั่นแหละด้วยอำนาจบารมีหรือด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของหลวงปู่ก็ได้ติดมาจนถึงปัจจุบันมาส่งเสริมมาอุดหนุนให้หลวงปู่ของเรานั่นและก็ในที่สุดหลวงปู่ของเราก็ได้มีบุญวาสนาบารมีได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาเป็นบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งเป็นบุญยิ่งขึ้นนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ว่าชี้ให้พวกเราทั้งหลายได้พอที่จะมองเห็นว่าอะไรทำให้เป็นสุขอะไรทำให้เป็นทุกข์สิ่งที่ว่าชั่วร้ายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษจะเกิดไปเรื่อยทุกภพทุกชาติในภพชาติต่อไปข้างหน้ามันก็จะตามไปให้ทุกข์ให้โทษเราตลอดไปถ้าหากว่าตามใดที่เรายังไม่หยุดไม่หยุดไ
เลิกไม่ละไม่เลิกในเหตุที่ว่าเราจะก่อกรรมทำเข็ญหรือว่าสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นที่ใจของเราอยู่ทุกๆวันไปก็เราก็จะได้สมบัติแห่งทุกนี้ไปเสวยผลในภพภูมิต่อไปข้างหน้าไม่มีที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้ถ้าหากว่าใจของเราทุกดวงพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทุกท่านทุกคนถ้าหากว่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเริ่มต้นความรู้สึกนึกคิดใหม่มาเริ่มตั้งจิตตั้งใจใหม่แล้วก็มาประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าดำเนินตามรอยของพระศาสดาของเราเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าพ้นผิดพ้นทุกข์พ้นโทษถึงว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆอีกหลายภพหลายภูมิแต่ว่าภพภูมินั้นๆมันก็จะมีแต่ภพภูมิที่ให้ความสุขให้ความ อุดมสมบูรณ์กับชีวิตของเราตลอดไปเพราะอะไรเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนนี้แต่ว่าอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของเราจะเป็นเครื่องอำนวยอวยชัยส่งเสริมอวยพรให้เราได้พบแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขเราจะพบอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเรามีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีถึงได้เป็นเช่นนั้นถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นยังไงคะนี้ทุกคนก็จะไม่ได้บ่นเออละเมอทุกข์อยู่ตลอดไปอันนี้คือสัจธรรมของสัตว์ของจริงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำให้พวกเราทั้งหลายได้สร้างสุขเพื่อคลายทุกข์หรือว่าสร้างสุขเพื่อให้หมดทุกข์นี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกผู้สอนเป็นผู้กล่าวผู้ตักผู้เตือนเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านได้รู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นี้เกิดขึ้นจากอะไรเหตุแห่งสุขนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและก็เหตุแห่งที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เป็นนิรันดรการด้วยว่าอันนั้นเกิดจากอะไรไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กล่าวตัดให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ได้ยกเหตุว่าความไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วคราวนี้ความไม่เที่ยงมีอยู่ในตัวเราไหมคราวนี้ย้อนกลับเข้ามาหาตัวของเราก็ว่าความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลที่พุทธเจ้าท่านวางไว้เป็นกลางๆนี้คราวนี้ถ้าหากว่าเราจะย้อนเข้ามาตรวจสอบตัวของเรามีไหมทุกคนมีไหมทั้งหญิงทั้งชายทุกคนมีไหมมีเหมือนกันเสมอกันทั้งหมดไม่มีใครที่ว่าจะย่อหย่อนต่างกันก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาในภพชาตินี้ล้วนแล้วแต่ว่ามายืนอยู่บนความไม่เที่ยงทั้งนั้นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นก็ถ้าหากว่าทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความเที่ยงถ้าว่ามันเที่ยงตรงถาวรอยู่อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายลองคิดดูที่ว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาในวัฏฏะของเหล่านี้ในภพภูมิของความเป็นมนุษย์และสัตว์นี้สัตว์ชนิดไหนเกิดขึ้นมาก็ไม่มีแต่ความเที่ยงตรงถ้าหากว่าทุกภพรูปภูมิเกิดขึ้นมามีแต่ความเที่ยงตรงมันจะไม่มีคนโตและก็จะไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายมันก็จะเอาถ้าพูดได้ว่าเราเริ่มเอาตั้งแต่เป็นทารกขึ้นมาก่อนพอเกิดขึ้นมาเป็นทารกแล้วก็ยืนอยู่บนความเที่ยงแล้วมันจะเป็นคนโตได้ไหมมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นเด็กทารกอยู่เหมือนต่างฝ่ายต่างก็เป็นทารกมันก็จบแค่นั้นมันไม่มีคนโตเมื่อพอไม่มีคนโตก็ไม่มีการสืบพันธุ์ไม่มีการขยายพันธุ์ไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็จะมีเด็กทารกเต็มแผ่นดินเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์กับมนุษย์ทารกเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์อื่นๆก็เป็นทารกเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆเด็กอยู่มันไม่มีวันที่จะโตขึ้นมาพอไม่โตขึ้นมาก็ไม่มีการขยายพันธุ์ไม่มีการสืบเผ่าพันธุ์แล้ววัฏฏะมันจะยอมได้ไหม
วัตตะมันก็เจ๊งเลยที่มันเจ๊งเพราะอะไรเพราะไม่มีใครจะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ไม่มีการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์แล้วใครจะเป็นข้าทาสใครจะเป็นบริวารให้กิเลสมันใช้สอยล่ะที่มันไม่เที่ยงหรอกที่เราเป็นอยู่ก็ด้วยอำนาจอำนาจของของไอ้ธรรมชาตินั่นแหละมันทำให้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและในขณะที่อำนาจนี้มีทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและก็จะมีตัวแทรกเข้ามาคือกิเลสกิเลสทำให้เกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความรักความหวงความอเดวัตห่วงขึ้นมาแทรกขึ้นมาภายในทันทีเบื้องต้นก็เกิดขึ้นมาเป็นทารกตัวเล็กๆหน่อยยังได้เลี้ยงสาภาวะอยู่ก็อยู่ไปตามนั้นพอโตขึ้นมาก็เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดปลื้มมีอะไรต่างๆแทรกเสริมเข้ามาภายในตัวของเรานี้แหละเกิดว่าเป็นอำนาจทางว่าทางฝ่ายศาสนาแต่ก็ว่าอำนาจของกิเลสแต่ถ้าหากว่าโดยหลักสากลคืออำนาจของธรรมชาติที่เขาจะบริหารจัดการให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดจนเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นความเคยชินเกิดเป็นความพึงพอใจก็เกิดมันมีฝังอยู่ในพึงความพึงพอใจก็เป็นนิสัยอันหนึ่งความเกลียดความโกรธความอาฆาตเคียดแค้นรู้สิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นความพึงพอใจที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสมันจัดสรรเรียกว่าปรุงแต่งให้พวกให้เราได้รับหรือว่ารับรู้เรียนรู้จากเริ่มต้นเรื่อยมาจนเกิดเป็นความเคยชินลันลงมาเรื่อยๆจนจากความเคยชินเป็นนิสัยจากนิสัยนานไปก็เป็นสันดานหนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันจะผ่อนจะคลายไม่มีวันที่จะลดลาวาสอกมีแต่จะหนักข้อยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆๆนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะหนักไปเรื่อยพอหนักไปเรื่อยๆมนุษย์ของเราก็จะไม่รู้จักบาปจากบุญไม่รู้จักคุณจากโทษไม่รู้คุณของพ่อของแม่ไม่รู้คุณของผู้ที่มีพระคุณยิ่งมนุษย์ไม่รู้จักบาปจากบุญไม่รู้จักคุณจากโทษแล้วไม่มีศีลมีธรรมอยู่ภายในใจใจดวงนั้นก็จะมีแต่ความโหดความเหี้ยมความเรียกว่าอิจฉาพยาบาทเต็มอยู่ภายในนั้นและก็ใจดวงนั้นก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนความเร่าร้อนเกิดอยู่ภายในเพราะอะไรเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของราคะโทสะมันไม่เคยให้ความชุ่มเย็นเป็นสุขกับใจดวงไหนมีแต่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษมีแต่จะเผาใจดวงนั้นให้มีแต่ความรุ่มร้อนอยู่ตลอดหาความสุขหาความสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีความเรียกร้องต้องการอยู่ตลอดไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอไม่มีวันที่จะลดหย่อนผ่อนปลนให้ได้เลยนั่นมันบีบมันบังคับมันกระตุ้นมันคอยสะกิดคอยเตือนอยู่ตลอดเตือนเรื่องโน้นเรื่องนี้เตือนสารพัดไม่ต้องไปจารณในมันก็รู้อยู่ในใจของเราแต่ละดวงว่าอะไรมันคอยเตือนใจของเราจะทำให้สะกิดใจของเราอยู่ตลอดมันมีอยู่ภายในนั้นแต่ตามไปนั้นแต่วัยเด็กๆมันก็อยากได้ของเล่นของที่ว่าพอวัยโตขึ้นมาหน่อยมันก็อยากได้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็อยากได้อีกของเล่นอีกแบบนึงพอเป็นคนนี่เกินมามันก็จะตัดอยากได้ของเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นทำไมมันไม่มีความยินแม้แต่ความคิดของเราก็ยังไม่มีความเที่ยงความตรงไม่มีอะไรที่ว่าจะหยุดจะนิ่งไม่อยู่อะไรเป็นกลางได้มีแต่จะวิ่งจะวุ่นวายหาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นอำนาจของกิเลสที่มันจะบังคับบัญชาแล้วก็จะผลักจะดันให้ใจของเราคิดอยู่ตลอดพอใจคิดแล้วเป็นไงพอใจคิดมันก็จะแสดงออกมาทางกายเรียกว่าเป็นกายกรรมและก็เปล่งออกมาทางวาจาก็เป็นวจีกรรมนั่นคือมันเริ่มต้นมาจากมโนกรรมพอจากมโนกรรมพอที่จะออกมาทางวจีกรรมได้ก็ออกมาพอออกแล้วก็มากขึ้นไปกว่านั้นก็ออกทางกายกรรมเริ่มต้นก็คิดเนี่ยคิดก่อนเป็นมโนกรรมพอคิดเป็นเรียกว่าเป็นมโนกรรมแล้วก็ออกมาทางวจีกรรม
พอออกมาทางวจีกรรมแล้วถ้ามันยังยุติไม่ได้ก็ถึงว่ากายกรรมลงไม้ลงมือกันแล้วมาจากไหนคะนี่ก็ไม่ได้มาจากใจของเราแต่ละดวงละดวงนั้นหรือมันก็มาจากตรงนั้นจุดนั้นนี่นะอันนี้แล้วทำไมเราไม่รู้สึกนึกคิดบ้างแล้วก็ทำไมไม่เราจิตให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกนึกคิดในฝ่ายต่ำเป็นความรู้สึกนึกคิดที่จะทำให้เราได้สร้างบาปสร้างกรรมและก็จะเป็นผลต่อไปในภพภูมิข้างหน้าต่อไปจะทำให้ใจของเราตัวของเราแต่มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราก็ไม่ได้คิดเพราะอะไรเพราะใจของเรามีธรรมถ้าใจไม่มีธรรมถ้าใจของเรามีธรรมเราจะได้ยั้งคิดทันทีนั่นแล้วก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลดหย่อนผ่อนไปถ้าหากว่า อายุไขของเราถ้าใจของเรามีไม่มีศีลไม่มีธรรมใจของเรามีแต่ความระโมบโลภมากมีแต่กิเลสเกาะกุมอยู่ภายในแล้วมันจะมีแต่ความร้อนแผดเผาอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนสิ่งอะไรว่าราคะราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนามันเหมือนไฟสุมอยู่ภายในใจของเราแต่ละดวงละดวงนั้นตลอดไปทั้งกลางวันกลางคืนจะเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็จะเป็นเหตุที่ว่าบั่นทอนให้อายุไขของเราสั้นลงสั้นลงสั้นลงก็ดูที่ที่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้นั้นน่ะอายุไขของมนุษย์อยู่ในวัก100ปีอาจจะเกินบ้างหรือว่าอาจจะขาดบ้างบวกมีบวกมีลบบวกก็ไม่บวกก็ไม่มากลบก็ไม่มากแต่ว่ามี100ปีเป็นมาตรฐานนะแล้วก็มันจะเสื่อมลงไปทุก100ปีร้อยปีอายุไขของคนก็จะเสื่อมลงมา1ปีตอนนี้มาเท่าไหร่ล่ะหลังเตียงพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ตอนนั้นอายุไขของคนมนุษย์100ปีแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็2,500 2,600ปีก็คิดดูสิเอาตรงนี้มาลบเอา100ปี100ปีลด100ปีลด1มันก็ลดไปแล้ว20กว่าปี25 26ปีตอนนี้อายุไขของคนก็จะลดลงมาเหลือ75ปีแล้วก็จะมีบวกมีลบแต่เป็นธรรมชาติแล้วก็อีก20กว่าหรือว่า 2,000 กว่าปีต่อไปจนครบ 5,000 ปีอายุไขของเราจะเหลือเท่าไหร่อายุไขของมนุษย์ก็จะเหลือ50ปี50ปีหลังจากสิ้นพระพุทธศาสนาไปแล้วคราวนี้อยู่ในช่วงเรียกว่าว่างศาสนาไม่มีศีลไม่มีธรรมอายุคนของคนก็จะลดไปเรื่อย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 นั่นแหละจนไปถึง10ปีตาย3ปีแต่งงาน10ปีตายถึง3ปีแต่งงานมันจะตัวขนาดไหนมันจะเท่าตุ๊กตาเบบี้ที่เขาใช้เขาเล่นกันอยู่ทุกวันนี่ละมั้งอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่จริงนะจริงเพราะว่าพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่ท่านกล่าวเอาไว้ตัดเอาไว้ว่าองค์นั้นมาตัดเจ้ามาตัดจะรู้ว่าอายุของของมนุษย์ว่าช่วงนั้น 20,000 ปี 30,000 ปีกี่พันปีลั่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ถ้าไม่มีความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวไว้เป็นร่องรอยเป็นหลักเป็นฐานให้พวกเราได้ศึกษาอันนี้มีเป็นความสัตย์ความจริงท่านถึงได้กล่าวเอาไว้ตัดเอาไว้ให้เป็นร่องรอยพอให้เป็นที่เตือนสติให้เราได้รู้จักยั้งคิดว่าความไม่เที่ยงนั้นมันมีอยู่ในที่ทั่วไปความไม่เที่ยงนั้นมันมีอยู่ในทุกพบทุกภูมิเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถ้าหากว่ายังเป็นมนุษย์ที่ว่าหรือว่าเป็นจิตที่ว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยคิดแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยเพราะอะไรเพราะเราต้องปรารถนาจากอะไรปรารถนาจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อยเราก็ปรารถนาว่าเราจะได้มีภพภูมิที่ดีเรียกว่าเกิดขึ้นมากี่ภพกี่ชาติก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์หรือปรารถนาว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอายุมั่นขวัญยืนและก็ปรารถนาว่าเราไม่อยากจะถ้าจะเกิดอยู่ก็จะไม่ขอมาเกิดในระหว่างช่วงกี่ยุคช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาช่วงที่ไม่มีหลักคำสอนของพระศาสดาพอที่จะเป็น
ครื่องทำให้อบหรืออบอุ่นเย็นจิตเย็นใจได้มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความแห้งผากใจแต่ละดวงละดวงมีแต่ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมองไปทางไหนก็มีแต่ศัตรูหามิตรไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจแต่ละดวงไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันจะเป็นยังไงแม้ปัจจุบันนี้เราก็พอที่จะรู้จะเห็นจะมองได้ถ้าหากว่าคนมีศีลมีธรรมมองกันเรียกว่าเห็นหน้ากันก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับหลวงปู่ของเราเห็นหน้าก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปราศรัยเรียกว่ามีไมตรีจิตให้กับลูกกับหลานแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมพอเห็นหน้าแล้วจะเป็นยังไงเห็นหน้าก็เป็นหน้าตาที่ไม่น่าอยากคบไม่เป็นมิตรไม่เป็นมิตรเพราะอะไรเพราะใจของเขามันไม่เป็นมิตรกับเราใจของเขาไม่มีความยินดีพอใจไม่อยากเป็นมิตรกับใครเพราะอะไรเพราะในใจของเขานั้นมีมิตรอยู่แต่ว่าเป็นมิตรที่ว่าไม่ตรงกันข้ามกับเราถ้าว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมเขาก็จะหามิตรอีกชนิดหนึ่งเหมือนกับโจรนี่แหละโจรเขาก็ไปหามิตรของโจรพวกร้ายเนี่ยพวกนักปล้นนักจี้นักฆ่าด้วยว่าเขาก็ไปหามิตรของเขาเป็นบริษัทบริวารบริษัทบริวารกับบริษัทบริวารโจรอยู่เดียวมี2โจร3โจร4โจร5โจรแล้วเป็นชุมโจรเป็นโจร500ก่อนอันนั้นก็เป็นบริษัทบริวารของโจรแล้วก็คนที่มีศีลมีธรรมจะไปเป็นโจรได้ไหมมันก็เป็นไม่ได้ดีๆเขาเป็นอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะว่าเขามีความประพฤติเสมอกันมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่าเราณปัจจุบันนี้ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างแต่บาปอกุศลให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเราอย่าหวังว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราจะได้พบผู้มีบุญหรือจะได้พบรอยยิ้มจากผู้มีบุญเราจะได้พบแต่ว่ามิตรที่ดีว่ามีความเสมอกันเราจะมิตรทุกคนที่ได้พบก็มีแต่มิตรที่มีแต่ความปลอกลอกหรือว่ามิตรที่มีแต่ความหลอกลวงไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้มีแต่ความโกหกโป้ปดโมเทสเรียกว่าที่ผ่านมานั้นเราได้สร้างได้ทำไว้อะไรไว้บ้างแต่ว่าความพึงพอใจนั้นมันมีอยู่ฝังอยู่คนที่เคยสร้างคุณงามความดีความพึงพอใจนั้นมันฝังอยู่ภายในมันก็จะเป็นเชื้องอกต่อออกมาก็เรียกว่าต่อยอดต่อบุญต่อกุศลมันก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่ว่ามันมีต้นเกิดขึ้นแล้วมันจะถูกตัดถูกตอนหรือว่าถูกนี่ไปแต่ว่าเมื่อได้โอกาสดูดน้ำได้ดินได้แต่ว่าได้ดินได้น้ำที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะแตกยอดต่อยอดขึ้นมาอีกใหม่ขึ้นมาเรื่อยนั่นคือมันมีเชื้ออยู่ภายในมันไม่หมดไม่สิ้นมันก็จะแตกจะผลิอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่ที่ท่านว่าที่ยกขึ้นมากล่าวกับชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมีอยู่ฝังอยู่ภายในใจของเราก็เหมือนต้นไม้ที่ว่าฝังอยู่ในดินถึงได้ดูแล้วมันจะแห้งจะเหี่ยวร่วงโค้นลงไปหรือว่าข้างบนมันจะตายไปแต่เง่ามันยังมีฝังอยู่ภายในพอถึงฤดูฝนมันเง่านั้นมันก็จะแตกหน่อขึ้นมาเรียกว่าแตกหน่อแตกยอดขึ้นมาอีกครั้งใหม่ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละมันเป็นเง่าที่ฝังอยู่ลึกอยู่ในใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราฝึกเราอบรมให้ใจของเรามีแต่ความเรียกว่าเห็นแก่ตัวมีแต่ความระโมบโลภมีแต่ความ อิจฉาพยาบาทให้มันฝังจมอยู่ในใจก็มันก็เป็นเง่าชนิดหนึ่งที่ฝังอยู่ในนั้นแล้วมันแตกขึ้นมามันจะเป็นอะไรล่ะมัน มันก็เป็นแต่ไปตามตระกูลของพืชนั่นแหละพืชที่มันเป็นพิษมันเกิดขึ้นมากี่ครั้งมันก็เป็นพืชที่เป็นพิษอยู่นะถ้าพืชมันเป็นยาเกิดขึ้นมากี่ครั้งมันก็เป็นยาอยู่นั้นคือมันให้คุณพืชที่ให้โทษตัดลงไปแล้วจำดินเนี่ยเรียกว่าเหี้ยนเรียกว่าแค่แบบพอเดินเสมอดินพอมันแตกขึ้นใหม่มันก็เหมือนเดิมก็เป็นพืชชนิดเดิมมันก็ให้โทษเหมือนเดิมถ้าหากว่าเป็นพืชที่ให้คุณเป็นยาแล้วตัดแล้วจน
เรียกว่าเสมอดินพอมันแตกขึ้นใหม่มันก็เป็นพืชที่ให้คุณเป็นยาเหมือนเดิมบาปก็เหมือนกันบาปที่มันมีอยู่ในใจฝังจมอยู่ในใจของเราความชั่วความไม่ดีต่างๆที่มันฝังจมอยู่ในใจของเราจะเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดไปกี่ร้อยๆพันชาติก็ตามเถอะมันก็จะให้ผลในเชิงลบในเรียกว่าไม่มีบวกคือจะให้แต่บาปอกุศลบั่นบั่นพรภพภูมิของความเป็นอยู่ของเราจะไปเรื่อย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 มันก็เลยไม่มีความเสมอภาคเพราะอะไรถึงไม่มีความเสมอภาคที่ไม่มีความเสมอภาคเพราะการกระทำของเราไม่เสมอกันถ้าการกระทำของเราเสมอกันทำไมมนุษย์ของเราจะถึงจะไม่มีความเสมอภาคที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการกระทำของเรานั่นแหละคนนี้คิดไปอีกทางนึงคนนั้นคิดไปอีกทางนึงคนนึงคิดชั่วคนนึงคิดดีมันก็จะหาความเสมอภาคไม่ได้เพราะว่าเราหว่านพืชลงในดินที่มันมีเมล็ดพันธุ์ต่างกันก็คนที่คิดชั่วก็ลองคิดเอาหาเอาเมล็ดตำแยมาหว่านลงไปในพื้นดินเนี่ยพอมันแตงนอขึ้นมามันก็เป็นตำแยถ้าหากว่าคนคิดดีก็เอาเมล็ดข้าวที่พันธุ์ดีแล้วก็มาหว่านลงไปในเนื้อนาที่ดีพอแตงขึ้นมาก็เป็นข้าวก็เป็นพืชที่ให้ประโยชน์ให้ประโยชน์ให้คุณกับชีวิตกับความเป็นอยู่ของเรานี่มีความต่างกันในลักษณะเช่นนี้อันนี้ก็พอที่จะมองเห็นได้แล้วว่ามันอะไรคืออะไรแล้วใครเป็นคนตักจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังแล้วใครเป็นผู้ที่จะมาสะกิดความรู้สึกนึกคิดให้พวกเราทั้งหลายพอที่จะได้คิดดีไม่ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสงฆ์สาวกไม่มีพระอรหันต์และก็ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังในลักษณะเช่นนี้เมื่อก่อนนี้หลวงปู่ของเราท่านก็จะเทศนาว่าการสอนลูกสอนหลานอยู่ตลอดเตือนให้ลูกหลานได้รู้สึกนึกคิดให้รู้จักคิดอ่านด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนที่จะขึ้นธรรมาสน์มาเทศที่ได้เปิดเทปเปิดซีดีของหลวงปู่ขึ้นมาท่านก็กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงการสัญจรไปมากล่าวถึงการเคลื่อนไหวไปมาของมนุษย์นี่ก็ท่านจะพูดถึงอุบัติเหตุที่ก็เรียกว่าตายเกินกันแต่ละปีละปีพอสงกรานต์ก็ตายนับเป็นหลายๆร้อยพอปีใหม่ก็นับเป็นหลายๆร้อยอันนี้ท่านพูดถึงอะไรพูดถึงที่ว่ามนุษย์ไม่มีสติมนุษย์ไม่มีความระมัดระวังและสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่มีสติพังเผลอสติขาดการระมัดระวังก็เพราะอะไรก็เพราะมีสิ่งที่ว่าทำให้สติสัมปชัญญะนั้นย่อหย่อนลงไปก็คือสุราเมรยะสุราเมรัยก็คือศีลข้อที่5นั่นแหละศีลข้อที่5พอดื่มเข้าไปทานเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันก็ไปบั่นไปทอนทำให้สติสัพพัญญะหรือว่าทำให้การยับยั้งชั่งใจของเรามันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปแล้วก็มีแต่ความประมาทพังเผลอในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ละปีละปีตายเป็นนับเป็นหลายร้อยอันนี้ก็แล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะแล้วบุคคลเหล่านั้นจิตเหล่านั้นก็จะต่อไปและอนาคตจะไปยังไงมันก็เป็นอีกอีหลอกเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันขาดการพัฒนาไม่มีการพัฒนาถ้าหากว่าเรามีการพัฒนามีการปรับปรุงแก้ไขตัวของเราใจของเราณปัจจุบันนี้ให้ได้เสียแล้วในอนาคตก็จะไม่เกิดเช่นนั้นเพราะต่างคนต่างก็ระมัดระวังต่างคนต่างก็มีศีลต่างคนต่างก็มีความเสมอภาคกันด้วยศีลถ้าหากว่ามีความเสมอภาคกันด้วยศีลแล้วก็การระมัดระวังมันไม่ต้องมีมากเพราะต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะที่มีความสมบูรณ์แล้วโอกาสที่จะผิดพลาดพลั้งเผลอมันก็มีน้อยเนี่ยอันนี้เราก็พอที่จะมองได้เห็นนี่แหละคือความเป็นห่วงเป็นใยในลูกในหลานในทรัพย์สินของพี่น้องทุกๆคนของลูกของหลานของศรัทธาญาติโยมทุกคน
หลวงปู่ก็ได้เอามาเทศนาว่าการอบรมสั่งสอนอยู่ตลอดด้วยก็เลยว่าด้วยสำเนียงที่ว่ามีแต่ความน่าเมตตาขององค์ท่านสำเนียงที่แบบมีแต่ความเย็นจับจิตจับใจในวาจาที่ท่านเปล่งออกมาแต่ว่าก็หนักแน่นด้วยว่าหนักแน่นมั่นคงด้วยความตัดความจริงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องหรือเสื่อมคลายอันนี้คือหลวงปู่ของเราแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ว่าพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนได้มาร่วมกันเนี่ยว่าในงานพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ของเราและก็ในขณะนี้เราก็ได้อยู่ร่วมกันเป็นสักขีพยานคอยจับคอยจ้องคอยดูถึงว่าเราจะลืมตาดูหรือไม่ได้ลืมตาดูหลับตาดูก็เราก็จะเห็นในร่างของหลวงปู่ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจะไม่มีอะไรยั่งยืนเรื่อยจะไม่มีอะไรที่ว่าอยู่เสมอต้นเสมอปลายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดไปเรื่อยค่อยหมดไปตามอำนาจของอะไรตามอำนาจของไฟที่เขาทำหน้าที่เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นความชุ่มชื้นเป็นความอะไรต่างๆแต่ว่าอำนาจของความร้อนตมะเรียกว่าความร้อนของไฟก็จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีสิ่งใดเหลืออยู่จะเหลือแต่อติที่ว่าและก็เท่าฐานและก็เท่าอังคารเท่านั้นที่จะเหลือให้เป็นสิ่งที่ปรากฏในวันพรุ่งนี้นี่ก็จะยืนยันได้ว่าอนิจจาวัฏสังขารสังขารนี้ทั้งหลายเป็นอันเสื่อมสิ้นไปนี่ว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะยังอยู่ถาวรสืบต่อไปมีแต่ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมไปในที่สุดเราก็จะได้รู้ได้เห็นแล้วก็ครั้งนี้เราก็น้อมเข้ามาหาตัวของเราที่ใจของเราก็มีตัวของเราก็มีไม่ใช่ว่ามีแต่หลวงปู่ตัวของเราทุกๆคนก็มีทั้งหญิงทั้งชายถ้าหากว่าเราจะน้อมเข้ามาหาตัวของเราน้อมเข้ามาถามใจของเราด้วยข้ออัดข้อธรรมของพระพุทธเจ้าเอาธรรมของพุทธเจ้าย้อนเข้ามาถามใจของเราดูว่าเป็นยังไงเรากลัวไหมในสิ่งที่ปรากฏที่เห็นอยู่นี้เรากลัวไหมในอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเรามีสิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่เรากลัวหรือว่าเรากลัวอะไรให้ถามเนี่ยถามใจของเราไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถามคนอื่นเขาก็จะไปหาว่าบาปเราไปถามเขาก็มันไม่ได้คำตอบเราต้องถามตัวของเราเองถ้าว่าถามตัวของเราก็ต้องถามด้วยเอาเหตุผลของธรรมมาเป็นโจทย์ตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อถามตัวของเราถ้าหากว่าเราตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเราก็ถามตัวของเราเหมือนกับอาตมาเนี่ยอาตมาก็ถามตัวของอาตมาอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงเรากลัวไหมแต่ละวันเรากลัวไหมกลัวตายไหมกลัวความเจ็บใกล้ได้ป่วยไหมกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราไหมกลัวทำไมจะไม่กลัวใครที่มาไม่กลัวตายไม่มีนะกลัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าถ้ากว่าเราถามย้ำอีกถ้ากว่าเรากลัวตายแล้วมันพ้นตายไหมมันก็ไม่พ้นกลัวตายก็ไม่พ้นตายถึงจะกลัวเลือดมากกลัวน้อยก็ตามแต่ในที่สุดเราก็ต้องตายเมื่อมันเป็นอย่างนี้คำตอบที่มันชัดเจนออกมาอย่างนี้แล้วเราทำไงคิดยังไงไอ้นี่มันก็ต้องหาคำตอบให้ตัวเองแล้วก็หาคำสอนให้กับตัวเราเองเพราะว่าไม่มีใครจะสอนเราได้ดียิ่งกว่าที่ว่าเราจะสอนตัวเราอัตตหิอัตโนนาโถตนเองแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็แล้วเป็นที่พึ่งของตนเราจะเป็นที่พึ่งยังไงก็เป็นที่พึ่งในขณะที่เราจะเตือนตนตนเรียกว่าตนเตือนตนให้พ้นผิดนี่แหละเราต้องคอยตักคอยเตือนคอยอบรมสั่งสอนใจของเราอยู่ตลอดเพื่อให้ว่าเอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเป็นผู้อบรมสั่งสอนแต่ว่าเราก็ยึดเอาหลักคำสอนของพระศาสดานั้นแหละมาเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าหลักคำสอนของพระศาสดานี้เป็นหลักคำสอนที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สุดไม่มีหลักคำสอนใดๆที่จะมีความถูกต้องแม่นยำ
ยิ่งกว่าหลักคำสอนของพระศาสดาเพราะฉะนั้นเราต้องยึดเอาสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละมาเป็นหลักคำสอนสอนจิตสอนใจของเราสอนไปทุกวันทุกวันอบรมไปเรื่อย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 ไม่มีที่ว่ามันจะไม่ดีขึ้นที่โบราณท่านสอนให้เป็นอุบายทำให้เราได้คิดให้เอาทั้งมาฝนเป็นเข็มให้ได้ขึ้นไม่ได้เอาทั้งมาฝนเป็นเข็มข้างมันน้ำหนักเป็นตั้ง10กิโลหรือว่า10กว่ากิโลมันใหญ่เราจะเอามาฝนใส่หินทุกวันทุกวันจนให้มันเป็นเข็มมันไม่ใช่ว่ามันจะทำได้วันหนึ่งวันเดียวไม่ใช่ทำแป๊บเดียวแล้วมันจะกลับเป็นเข็มให้สมกับความปรารถนาหรือว่าความต้องการของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามเพียรพยายามที่ว่าเราจะทำให้ความไม่รู้ให้เป็นให้มันรู้ขึ้นมาให้ได้เราจะพยายามแก้ไขอวิชชาให้มันเป็นวิชาให้ได้ทำไมมันถึงจะแก้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทำไมท่านถึงแก้ได้พระอรหันตสาวกทำไมท่านถึงแก้ได้เรียกว่าเมื่อก่อนท่านก็มีวิชาครอบจิตครอบใจเหมือนกับใจของเราแต่ละดวงละดวงแต่ทำไมพระองค์ท่านถึงแก้ไขอวิชาจนกลายเป็นวิชาขึ้นมาได้และก็พระอรหันตสาวกเมื่อได้ยินได้ฟังในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมท่านถึงแก้อวิชาของท่านได้แล้วก็ใจของท่านแต่ละดวงละดวงก็มีวิชาเกิดขึ้นมีความรู้มีความเข้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นในใจของท่านแต่ละดวงละดวงละดวงนั้นก็มีสักขีมีพยานมีผู้ที่นำพาให้พวกเราทั้งหลายได้เอามาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างนั่นเมื่อมีกติตัวอย่างมีพุทธเจ้าเป็นหลักชัยให้เราได้คิดให้เราได้ตามเรียกว่าเป็นธงชัยแห่งชีวิตเป็นธงชัยเขาเรียกว่าขอแห่งการดับภพดับชาติของเราก็ยังปรากฏอยู่ยังไม่เสื่อมไม่สูญไม่ดับไม่สลายไปไหนแล้วเราทำไมจะไม่มองเรียกว่าไม่สนใจในธงชัยที่ว่าพุทธเจ้าเรียกว่านำหรือนำหน้าเราอยู่ตลอดเช่นตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ยังชูเด่นอยู่อย่างนั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความสมบูรณ์ทุกประการไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นยังไงในหลักคำสอนของท่านก็สอนเอาไว้ว่าในหลักของศาสนาก็มีอะไรไม่มีอะไรก็มีก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ท่านได้วางเอาไว้แล้วทุกก็มีอยู่ที่ไหนทุกก็มีอยู่ในเราทุกดวงทุกตนทุกก็มีอยู่ในใจของเราทุกดวงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องลงไปแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ว่าศาสนาผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีนี้ทุกมันจะหมดไปมันไม่หมดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของเราแต่ละดวงละดวงที่อยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสก็ล้วนแล้วแต่แบกทุกข์อยู่เสมอกันนั่นแหละไม่มีส่วนว่ามันหมดมันบกมันพร่องทุกข์สมุทัยความคิดต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วส่วนไหนล่ะธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนไหนที่ขาดไปไม่มีส่วนใดขาดไปจะเราจะขาดก็ขาดแต่ความเพียรขาดแต่ความพยายามขาดแต่ความมุ่งมั่นบากบั่นในจิตในใจคือว่าไม่มีความองอาจกล้าหาญไม่มีความภาคความเพียรไม่มีตบะที่พอที่จะแผดตะเผาไม่มีความอดความกั้นพอที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้นั่นถ้าหากว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มก็ไม่สามารถที่จะทำเป็นเข็มให้เป็นเล่มเล็กๆได้หรือว่าจะแผดจะเผาจะรอจะล้อมก็ไม่สามารถจะรอจะล้อมสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะมันไม่แรงไม่กล้าพอที่จะทำอะไรจะล้อมเหล็กก็เหล็กไม่พอที่จะลายจะไม่พอที่จะละลายให้เป็นน้ำเหล็กแล้วจะนำไปหล่อให้เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อันนี้คือเราขาดในตรงนี้ขาดวิริยะขาดความเพียรนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ศรัทธาญาติโยมมีความเพียรได้ไหมมีทำไมจะมีไม่ได้คือความหมั่นคิดเพียรคิดแล้วก็เมื่อเราหมั่นคิดเพียรคิดหมั่นทำเพียรทำอยู่ตลอดมันก็
ได้ผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่พระเจ้าประสงค์อยู่ในป่าในเขาหรือว่าบวชเป็นสมณะแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าตามเขาเท่านั้นถึงจะทำความภาคความเพียรได้อันนั้นก็ใช่อันนั้นท่านมีความอุปกิจมีความเพียรมีความพยายามเหนือกว่าความกว่าศรัทธาญาติโยมทั่วไปแต่ความจำเป็นนั้นมีอยู่เสมอกันไม่ใช่ว่าเรากลัวความตายถึงไปบวชเป็นพระแล้วจะหนีความตายอันนั้นก็ใช่อยู่ท่านอยากจะหนีจากวัฏฏสงสารนี้จากความทุกข์ยากลำบากก็เป็นก่อเสียสลักจากเพศคฤหัสถ์ออกมาบวชเป็นบรรพชิตอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าตามเขาเพื่ออะไรเพื่อลดเพื่อละเพื่อสลักความรู้สึกนึกคิดอันเป็นนิสัยคือความเคยชินที่อยู่ในใจของเราขัดเกลาด้วยสติด้วยปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมขัดเดี๋ยวว่าวิริยะธรรมคอยขัดคอยเกลาอยู่อย่างนั้นตลอดก็จะค่อยๆหมดไปเบาไปบางไปแล้วโยมล่ะโยมถ้าไม่ขัดไม่เกลาก็ลองดูสิมันก็จะมีแต่เกิดกังหนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี้เราเป็นยังไงถ้าหากว่าเราซื้อมาจากร้านค้าเนื้อดีๆราคาแพงๆแล้วก็มาใส่เรียกว่าใส่เป็นเสื้อที่ว่าราคาแพงเป็นสูตรเป็นอะไรก็ช่างเถอะใส่แล้วก็ไม่ต้องซักใส่แล้วไม่ต้องซักถ้าหากว่าถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ถอดออกไว้ตื่นขึ้นมาก็ใส่ไปใหม่วันหลังมาก็เรียกว่าค่ำมาก็มาถอดเอาไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ใส่ไปใหม่ก็ลองดูที่ว่ามันจะใส่ได้สักกี่เที่ยวกันถ้าหากว่าใส่ทุกวันโดยที่ไม่ต้องซักเพราะว่าผ้าเป็นผ้าเนื้อดีราคาแพงแล้วไม่ต้องไปซักแล้วมันดีอยู่แล้วก็ลองดูที่มันจะเป็นยังไงมันก็จะมีแต่ความสกปรกโสโครกหาความน่าใส่ไม่ได้ที่ว่าใส่เอาหยิบเข้ามาใกล้จมูกก็มีแต่ความน่าสะอิดสะเอียนไม่มีความหอมหรือว่าไม่มีความใหม่พอที่จะให้เกิดความยินดีได้อย่าว่าแต่คนอื่นที่เขาจะขยักขยแยงแม้แต่ตัวเองก็ขยักขยแยงเพราะกลิ่นที่ว่ามันสักมันสมมันหมักมันหมมอยู่ในเนื้อผ้านะมันก็จะส่งกลิ่นออกมาแต่โชยมาหาจมูกของเราจากกลิ่นใหม่ๆที่ซื้อมามีกลิ่นหอมพอมาใส่ไปหลายวันมันก็จะมีแต่กลิ่นเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวแล้วก็คอก็จะเกิดจะกังเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกแล้วมันเป็นยังไงคะนี้ความสกปรกนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีความสกปรกนั้นเป็นสิ่งที่น่าพึงประสงค์เป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะพึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่มีใครพึงประสงค์หรือว่าไม่มีใครพอใจคนอื่นเขาก็ไม่พอใจตัวเองก็ไม่พอใจไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาใส่ได้แต่ถ้าหากว่าเราซักอยู่ทุกวันละใส่มาวันนี้ตอนเย็นก็ทอดออกถ้ามีเวลาก็ซักถ้าไม่มีเวลาวันรุ่งขึ้นก็ซักอยู่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าเอามาใส่เป็น10รอบ20รอบแล้วค่อยซักใส่มาเพราะมันสกปรกเปื้อนมีกลิ่นหน่อยก็ซักอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกครั้งไปมันก็ความสกปรกเปื้อนมันก็จะไม่ฝังจมอยู่ในเนื้อผ้าเนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้าที่มีความบริสุทธิ์มีความสะอาดมีความหอมกลิ่นก็หอมแต่ว่าใส่ก็นุ่มไม่สากไม่คันไม่ระคายเคืองผิวหนังเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อโรคไม่มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ในเนื้อผ้าของเราแล้วใจของเราถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆจะเป็นยังไงใจของเราตื่นเช้าขึ้นมามีก็มีความโมโหฉุนเฉียวโมโหให้ลูกมั่งโมโหให้เมียมั่งโมโหให้พ่อบ้านมั่งโมโหให้ลูกน้องมั่งโมโหให้คนอื่นมั่งความโมโหความเรียกว่าความฉุนเฉียวเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าหากว่าตกค่ำมามันใจดวงนั้นมันกระวะมันแปดมันเปื้อนมันจะกระปวกโตโคกมาทั้งวันถ้าหากว่าค่ำมาไม่มีการชะไม่มีการล้างไม่มีการเอาใจใส่ดูแลหรือว่าทิ้งด้วยเหมือนกับของทิ้งของคว้างของไม่มีเจ้าของของไม่มีราคาลองคิดดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นใจที่ไร้ค่าเป็นใจที่หมดราคาเสื่อมราคาไร้ค่าหาคุณค่าไม่ได้เพราะอะไรมันมีแต่ความสกปรกเปื้อนอยู่มันก็เหมือนเสื้อผ้าแต่ถ้าหากว่าเราพอค่ำมาแล้วเป็นไงกลางวันมันเศร้ามันหมองมันสกปรกมาทั้งวันตอนเย็นมาเราก็มาทำละสักสางมาล้างก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์
พอไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งสมาธิภาวนาภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์แหละพระพุทธเจ้าท่านภาวนาอานาปานสติดึงลมหายใจเข้าออกนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังมาสติของเรามันช้าปัญญาของเรามันน้อยว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ระลึกถึงพุทโธเอาพุทโธนี้จะรู้สึกว่ามันจะง่ายสติของเราจะจับได้ง่ายง่ายกว่าที่ว่าเราจะไปจับลมสัมผัสที่สัมผัสได้จุดหนึ่งได้ว่าอนาปานสติมันจะแผ่วจะเบามันจะจับได้ยากต่อมาให้บริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธนี่รู้สึกสติของเรามันก็ยากแล้วก็จะจับจริงจับยากนี้ได้นั่นก็เป็นเครื่องผูกมัดผูกมัดในมีสติผูกมัดไว้ให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไปในสิ่งต่างๆพอหากว่าเราทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราจับเสื้อผ้าของเรายัดลงไปในเครื่องซักผ้านั่นแหละเติมแฟบเติมอะไรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปแล้วก็กดสวิตช์เนี่ยมันจะทำงานมันก็ปั่นไปเรื่อยจากมือซ้ายมือขวาแล้วก็ไปทำงานไปตามหน้าที่ของเครื่องนั่นแหละแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราด้วยการขัดเกลานี่ขัดเกลาใจของเราก็ด้วยการนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เป็นไงพอเราไปภาวนาพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะถ้าว่าการภาวนาไม่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์หรือว่าพุทธเจ้าไม่ได้ปรากฏอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี่นะนี่ว่าเป็นเกิดขึ้นจากการภาวนาพุทธเจ้าที่ท่านแต่ก่อนที่ท่านจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ก็เราพอที่จะจำได้ไม่ใช่หรือว่าในท่านเป็นพระกุมารอยู่ไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาไปนั่งอยู่ในร่มไม้แล้วท่านตอนนั่งไม่มีอะไรตามภาษาวัยเยาว์ท่านก็นั่งดูลมของท่านดูลมหายใจเข้าออกดูลมไปเรื่อยๆพระจิตของท่านก็สงบนะก็เกิดขึ้นจากการภาวนานั่นแหละพอตอนหลังมาพระองค์ท่านก็ได้เอาตรงนั้นกลับมาใช้ระลึกได้กลับมาใช้เมื่อก่อนก็5-6ปีที่ว่าท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรสักอย่างทำแล้วทำอีกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียนมาฝึกมาทำมาจนหมดมันก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนในเวลาสุดท้ายท่านระลึกพระองค์ระลึกได้ว่าเมื่อในสมพระเยาว์อยู่นั้นได้ทำอนาปานสติคือภาวนาการด้วยการดูลมหายใจเข้าออกนั่นท่านก็ได้เอาอันนั้นกลับมาใช้มาลื้อฟื้นกลับมาใช้ใหม่ก็ได้ผลพอได้ผลแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดให้มาให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัตินั่นแหละการภาวนานั้นเป็นการกำลังสัตถามเป็นการขัดเกลาจิตที่ว่าที่มีแต่ความตกตะกอนหรือว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าควบคุมห้องห่ออยู่ค่อยกัดค่อยเกลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดจิตของเราก็จะค่อยๆบางออกจากอะไรเกิดว่าอำนาจที่มุ่งหัวใจของเราจิตของเราอยู่เขาจะบางออกในที่สุดก็จะเข้าถึงตัวจิตนั่นคือเราจะเข้าถึงอารมณ์ของเราเข้าถึงความสงบนิ่งภายในใจของเราหรือว่าในจิตของเราได้ด้วยการภาวนาพอเราเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเป็นยังไงมันก็จะมีความแปลกจากตรงไหนแปลกจากความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเราอยู่ณปัจจุบันนี้มันก็มีความเป็นปกติเหมือนกับที่เราท่านได้รู้อยู่เลยว่าความปกติของจิตของเรามันเป็นอยู่อย่างไรแต่พอว่าเราได้ไปฝึกภาวนาทำอนาปานสติก็ตามหรือว่าบริกรรมพุทโธก็ตามถ้าเราบริกรรมไปด้วยมีการมีสติกำกับอยู่ตลอดมันจะมีความแตกเกิดขึ้นทันทีเพราะมันจะเปลี่ยนจากความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นให้เราพอที่จะสังเกตได้เบื้องต้นก็จะเป็นในลักษณะแบบเบาสบายทำไมถึงเบาสบายที่สาเหตุที่ใจของเรามันเบาสบายก็เพราะว่าเราไม่ถูกรุมถูกเล้าด้วยอารมณ์ต่างๆอารมณ์อื่นๆที่ว่าคอยรุมคอยแล้วใจเราอยู่ตลอดพอเราเอาสติเอาไอ้กับคำบริกรรมมาเป็นฉากกลางกั้นเอาไว้
จริงเหล่านั้นก็จะไม่เข้ามากระทบกระเทือนหรือว่าไม่เข้ามาลุกเล้าทำให้ใจของเรามีความขุ่นหัวขึ้นได้พอจริงเหล่านั้นมันห่างออกพอมันห่างออกแล้วมันจะเกิดเป็นช่องว่างขึ้นมันก็จะเบาอันนั้นแหละใจของเราก็จะรู้สึกว่ามันเบาสบายบางคนพอเบาสบายแล้วก็หลับไปเลยใช่ป่ะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิหรือว่าเป็นอะไรหลับหายเงียบไปเลยก็มีคือว่าสติมันตามไม่ทันแต่ถ้าหากว่าเรามีสติคอยจดจ่อต่อเนื่องคอยกำกับดูแลคอยสังเกตร่างกายอยู่ตลอดเราก็จะเห็นว่ามันจะเบาสบายขึ้นไปเรื่อยอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆหายไปสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามากับจิตของเราก็ค่อยๆแผ่วลงนั่นเพราะมันสิ่งเหล่านี้ไม่เข้ามากวนนะมันเป็นยังไงเหมือนกับภาระต่างๆที่เราวางลงไปหรือว่าไม่วางแต่ก็ภาระเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาพวงมาพันมาทำให้ใจของเราได้วุ่นวายไปตามอารมณ์แห่งความคิดนั้นๆมันก็รู้สึกเบานี่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำไปทุกวันมันก็จะเป็นการสะสมเป็นการเสริมกำลังของสติเสริมกำลังของสมาธิเรียกว่าเพิ่มบุญขึ้นไปเรื่อยถ้าหากว่าเราทำไปเรื่อยบุญมาวาสนาสมหรือว่าบุญดีมีกุศลจิตดวงนั้นก็อาจจะสงบเป็นสมาธินิ่งลงไปเลยตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรร่องเหลือไว้เป็นร่องรอยพอให้เป็นภาระจะเหลือแต่ความปิติมีเหลือแต่ความสุขให้ปรากฏอยู่ภายในนั่นแหละคือความสงบนิ่งเพราะมันสงบนิ่งมันวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอะไรเหลือแหละแต่ว่าไม่ใช่นิพพานนะแต่ว่ามันไม่ได้เหลือในความรู้สึกเพราะมันยังเหลืออยู่จริงอื่นทุกอย่างยังเหลืออยู่แต่ว่าเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งใดในธาตุระหว่างกายของเราเนี่ยอายังโคเมกาอยู่กายของเราไม่มีเหลือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาที่จะเกิดขึ้นจากการเจ็บปวดหรือว่าเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆจริงใดสิ่งหนึ่งภายในกายของเรามันไม่มีแล้วเพราะจิตของเรามันวางไปแล้ววางไปผ่านไปแล้วผ่านจากความเจ็บปวดผ่านได้ผ่านเข้าไปจนไม่ยึดไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็จะเหลืออยู่แต่กับความสงบนิ่งนั่นแหละจังหวะเป็นสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมามันก็ธรรมดาธาตุขันธ์มันก็ยังมีอยู่ทุกเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีอยู่ความเจ็บความปวดอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ว่าใจของเรามันจะมีความอาถรรพ์มีความเมื่อเขิมมีความมั่นคงมั่นใจในธรรมของพุทธเจ้ามั่นใจในหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อไม่อ่อนข้อให้กับกิเลสอีกแล้ววันต่อไปก็จะมีใจขึ้นสู้มีกำลังสู้ไม่กลัวเมื่อก่อนเคยกลัวแต่ว่าตอนหลังเมื่อพอได้รับผลแล้วว่าได้จิตสงบเป็นสมาธิถอนออกมาแล้วมันสบายใจถึงว่าความเจ็บความปวดหรือว่าอะไรต่างๆความทุกข์เวทนามันยังอยู่แต่ว่าใจดวงนั้นมันจะเปลี่ยนไปแล้วพอดีเหมือนกับนักมวยที่เคยชนะแล้วได้ชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วมันใจมันก็ฮึดสู้ไม่กลัวแล้วกันนี่วันต่อไปก็สามารถที่จะทำได้อีกแต่วันต่อไปมันจะสงบหรือไม่สงบแต่ว่าก็ยังไม่ละไม่ละไม่เลิกไม่ท้อไม่ถอยสู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนั่นแหละผู้ที่จะมีความชนะในตัวเองผู้ที่จะมีความชนะในกิเลสผู้ที่จะมีความชนะในภพในชาติได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความบากหมัดมีความต่อสู้มีความอดทนบึกบึนไม่กลัวในกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติของเรานั่นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็ได้มาอยู่รวมกันในสถานที่ตรงนี้ก็ด้วยเหตุว่าเรามางานพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ในขณะปัจจุบันนี้ไฟเขาก็ทำหน้าที่ของไฟส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราคือปฏิบัติธรรมนั่งฟังธรรมฟังธรรมะที่ได้นำมาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังและก็พี่น้องทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในใจของพวกท่านทั้งหลายแต่ละคนก็เห็นว่าพอสมควรก็ด้วยแห่ง
อำนาจบุญกุศลบุญบารมีของพี่น้องทั้งหลายที่ได้สร้างได้ทำมาตั้งแต่ในอดีตก็ขอให้บุญกุศลต่างๆเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลใจดลจิตดลใจให้พี่น้องทั้งหลายจงมุ่งมั่นในบุญในกุศลมุ่งมั่นในคุณงามความดีและก็ให้มีความตั้งใจส่งเสริมสร้างเสริมความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราแต่ละดวงละดวงและปลอดทุกวันไปอย่าให้ขาดถ้าจะขาดจริงเงินจริงใดก็ช่างแต่ว่าอย่าให้ขาดคุณงามความดีตื่นขึ้นมาก็ขอให้มีความรู้สึกนึกคิดด้วยว่าในสิ่งที่ดีคือคิดดีถ้าจะพูดจะเป็นวาจามาก็ขอให้เป็นคำพูดที่เป็นคุณนามตัวเป็นคำพูดที่ดีและก็แสดงออกก็ขอให้เป็นการแสดงออกในทางที่ดีก็คือว่าทางทั้ง3คือให้คิดดีพูดดีทำดีขอให้ดีทั้ง3นี้จงเป็นพละเป็นปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันโดยทั่วถึงทุกคนเออสาธุกับพระคุณหลวงปู่เฉลิมธรรมทโรวัดป่าภูแปรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับลำดับต่อไปขอกราบเชิญคณะศิษย์ได้ถวายการเทศในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมชาติกิจเสรีรัตน์ในนามผู้แทนคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชยานวิสุทธิโสพลได้ให้เกียรติถวายกันเทศและองค์แสดงพระธรรมเทศนาเพราะการเป็นเชิญครับผมหลังขณะนี้ได้มาคณะศิษย์ญาณศิษย์ในกระดิ่งคนปู่นะครับโดยคุณสมชาติกิจเสรีรัตน์กับหลังถวายกันเองแต่ประเด็นคนหลวงปู่ฉันมาไม่เต็มแล้วก็วิ่งไปก็เต็มแล้วก็รับผู้ดันเองเป็นคุณโยมสมชาติเป็นคุณปัจจัยมันเงินบาทก็จะขอร่วมสร้างเสาไฟถวายหลวงปู่ร่วมกันสาธุกับพระเดชหลวงปู่สนนะครับอนาลโยท่านได้ขอต่อยอดนะตอนที่พระเดชหลวงปู่เฉลิมจะแสดงพระธรรมเทศนาบัดนี้หลวงปู่ท่านได้รับกันที่จากวิญญาณศิษย์จำนวนเงิน 10,000 บาทและหลวงปู่ก็ได้ถวายสมทบในการบริจาคเสาไฟนะครับที่เมนชั่วคราวหลังนี้นะครับเป็น 10,000 บาทขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ครับสำหรับหลวงปู่ครับสาธุครับขอเชิญครับเรียกกราบน้ำพระพรรับพรในขณะที่รับพรก็ให้ศรัทธาสาธุชนทุกๆคนน้อมจิตน้อมใจน้อมเอาบุญกุศลของเราแต่ละคนละคนที่ได้สร้างมาแล้วด้วยดีโดยชอบน้อมถวายเพื่อเป็นการบูชาหลวงปู่ท่อนญาณทโรของเราขอให้ตั้งใจยะถาวาริวะหาภูราปะริภูแรงติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูแรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัพโลโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจ
จัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังตอนก่อนที่จะหลับตาลงพูดธรรมะคนเต็มพอลืมตาขึ้นมาหลงดีเลยรีบลืมตาถ้าลืมตาช้ากว่านี้อาจจะเป็นตลาดและอาจารย์ดีครับขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่เฉลิมธรรมมัทธโรนะครับเป็นอย่างเฉียงยิ่งที่ได้แสดงธรรมให้ข้อคิดปริศนาธรรมในแง่มุมต่างๆที่ให้บรรดาเราท่านทั้งหลายนั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อไปนะครับผมขอแจ้งย่อนะครับที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคนะครับในการสร้างเสาไฟรอบนะครับจิตกาทานที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรอบจิตกาทานหรือว่ารอบโบสถ์ชั่วคราวที่ก็ทำพิธีชาปนกิจศพเรื่องพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ท่านนะครับเราได้ยอดทั้งสิ้นนะครับได้ยอดทั้งสิ้นที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคกันตามกำลังศรัทธาเป็นยอดปัจจัยเมื่อเวลา20นะครับนาฬิกา55นาทีได้ยอดทั้งสิ้น 531,450 บาทครับครับครับสาธุและหลวงปู่นะครับหลวงปู่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้แสดงธรรมท่านนะครับบริจาคสมทบ 10,000 บาทครับสาธุและนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่สนอนารโยหรือที่ทินนางพระเทพมงคลยานบริจาคอีก 10,000 บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับฉะนั้นสาธุชนทุกท่านนะครับท่านใดจะนะครับบริจาคเสริมเพิ่มเติมก็ขอได้บริจาคได้นะครับที่ด้านหน้าของหลวงปู่นะครับหรือท่านใดบริจาคเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับจะต่อยอดในการเป็นเจ้าภาพเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าที่ท่านเห็นยืนขนาดนี้จำนวน8ต้นถ้าเกินเหลือนั้นก็อาจจะสร้างนะครับถาวรวัตถุต่างๆนะครับภายในวัดศรีอภัยวันแห่งนี้ครับขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระราชยานวิสุทธิโสภณตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้นะครับท่านยังไม่ได้กลับกันนะครับยังไม่ได้กลับกันทำไมว่าท่านจะเดินทางก็ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนครับหลวงปู่จะตอนใช่ไหมครับเราตั้งใจไว้นะครับอยากลงฟังแล้วพอใจนะครับเทพนะครับเทพอย่างจุงใจเลยเห็นท่านปวดในปัญญาทุกอย่างทุ่มลงเลยต่อไปก็ยอมพอใจอย่างอาตมาจะโคตรทั้งสามนอกหน้านอกหน้าในหน้าเท่หน้านอกบอกความงามภรรยางามจิตใจงามจิตใจงามแล้วก็กายงามทุกความใจเนี่ยเท่จะไว้ตลาดเลยเป็นตางงานหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความสามารถเราสามารถหน้าโยนหน้าหลายมีความสามารถมีความสามารถความงามหน้าโยนก่อนความงามได้แล้วมารยาทความงามมารยาทความงามความงามถ้าต่อไปจะมาจะต่อยอดนะครับต่อยอดยังไม่จบต่อยอดต่อยอดครับสามสามได้ยังความงามมีสามอย่างหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าแท้บอกความสามารถใครโยกคนนี้มีความงามมากคนอย่างนี้สามารถที่จะเป็น
นางสาวไทยได้นะแล้วก็ทางระยะตอนงามใจตอนงามตอนนั้นถ้าเราเรามีความสามารถก็ทำงานจะต่อไปต่อมาก็จะต่อยอดทำให้ทางเรือไทยต่อยอดต่อยอดของไฟฟ้านะไฟฟ้าทุกคนจะมีความงามมีความตั้งใจและก็มาต่อยอดกันติดต่อแล้วก็ครูบาเนนไลท์ไฟมอดเลยเด้อฮะไลท์ให้ไฟมอดเลยเด้อถ้าบ่ชัดถ้ามันเบลอๆมาครูบาเนนก็มาแตะให้ทีนึงเด้อครับขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่จะมีความประสงค์ที่จะต่อยอดนะครับบริจาคสร้างเสาไฟรอบนะครับรอบกิจการทางนะครับขอขอบพระเชิญเลยครับต่อยอดนะครับที่หน้าหลวงปู่นะครับหลวงปู่ของเรายังเป็นประธานอยู่ในขณะนี้นะครับหลวงปู่สนอัคนาลโยนะครับครับขอโอกาสองค์พระแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านขออนุญาตนะครับครับเรียนที่ทำทุกท่านนะครับตอนนี้หลวงปู่ก็ได้เมตตาเป็นองค์นำนะครับท่านเป็นสหธรรมิกก็เรียกว่าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็บอกเป็นเพื่อนรักนะครับต่างรุ่นต่างวัยกันนะครับกับองค์หลวงปู่ทอดของเรานะครับก็ได้เมตตาเป็นองค์นำหลวงปู่ทราบว่าจิตกาทานอันนี้นะครับหรือว่าเมรุชั่วคราวอันนี้นะครับก็มีไฟที่งดงามนะครับก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาแต่ในบัดนี้เนี่ยญาติธรรมทุกท่านได้ร่วมบุญกันมานะครับด้วยจิตศรัทธานะครับในองค์หลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์พระอริยสงฆ์นะครับยอดตอนนี้ก็ทะลุไปนะครับเรียกว่ากว่า 600,000 บาทแล้วนะครับสำหรับต้นไฟนี้นะครับแต่ต้นนะครับก็เรียกว่าเกินพอแล้วแต่ในโครงการของทางวัดศรีอภัยวันของเราเองนะครับก็จะได้สร้างนะครับตรงเมรุชั่วคราวนี้นะครับโดยการสร้างมณฑปครอบนะครับสร้างเป็นมณฑปครอบเอาไว้เพื่อให้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทอดนะครับได้มีเรียกว่าเป็นศาสนสถานที่เอาไว้ระลึกถึงองค์หลวงปู่อีกจุดหนึ่งนะครับได้มากราบนะครับในอนาคตก็เรียกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรนะครับที่จะอยู่บริเวณวัดศรีอภัยวันให้พวกเราได้ระลึกเป็นอาจารยบูชากับองค์หลวงปู่นะครับยอดทุกบาททุกสตางค์ที่องค์หลวงปู่สนท่านได้นำให้พวกเราได้ร่วมบุญสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ถวายเป็นนะครับอาจารยบูชากับองค์หลวงปู่ท่อนยานทโรนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่พวกเราเคารพยิ่งนะครับต่อหน้าองค์ท่านในวันนี้กับงานถวายพระราชทานเพลิงนะครับกับองค์หลวงปู่
ก็เรียกว่าเป็นความงดงามนะครับเป็นความรักความเมตตาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านนำทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่านะครับมิตรภาพหรือว่าความรักในหมู่เพื่อนนะครับในสายทานธรรมนั้นงดงามเพียงใดนะครับก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญต่อยอดกับหลวงปู่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่หลวงปู่เมตตานะครับนั่งจนตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามาจน3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับหลวงปู่ก็ยังอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ยังเมตตาเป็นองค์นำให้กับพวกเราอยู่นะครับก็อนุโมทนาขอพวกเรานะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับก็ร่วมกันนะครับคนละนิดคนละน้อยนะครับที่หลวงปู่บอกไว้นะครับไหลมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่นะครับหยดน้ำนะครับรวมตัวกันเป็นแม่น้ำนะครับก็ได้ร่วมกันสร้างนะครับเป็นเรียกว่าเมรุนะครับเป็นจิตกาธานแบบถาวรในอนาคตนะครับสร้างบนตกครอบก็จะมีรูปหล่อองค์หลวงปู่ด้วยนะครับให้พวกเราได้กราบสักการะบูชาในอนาคตนี้นะนะฮะตอนนี้ขึ้นเป็นบนดกแล้วนะครับจากสายไฟฟ้าหลวงปู่เองก็เป็นองค์นำนะครับเมื่อกี้หลวงปู่ก็บอกว่านะครับนะครับให้ถวายปัจจัยร่วมสร้างไปด้วยเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ 10,000 บาทนะครับเอาพวกเราอนุโมทนาสาธุกันดังนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับใครส่งเสียงสาธุดังๆนะครับรวดหน้าให้กุศตังหวยรวยร้อยล้านสาธุครับก็ยังอยู่กันบริเวณวัดศรีไพรวันแห่งนี้นะครับก็แวะเวียนเดินมากราบหลวงปู่กันนะครับเดี๋ยวให้หลวงปู่เมตตาพูดคุยกับพวกเรานะครับทุกคนครับหลวงปู่ครับเจ้าอยู่ไปใช้ไปที่ห้องก่อนแล้วเขาตามไปอย่างตรงมาเยอะแยะไม่ต้องการทำเขาไปเลยให้ท่านเด็กร่วมแต่ว่าต่อประจักษ์ท่านพ่อท่านพ่อเลยท่านโมนรบเพราะงั้นก็อยากโดนทั้งหลายที่มาเลยขนาดนี้เนี่ยเรียกว่ามีบุญนะต่างต่างต่างคนต่างมีบุญน้องพ่อมีบุญด้วยอยากโดนมีบุญด้วยมาโดยการทุกคนไม่ใช่ท่านงานนี้ไม่ใช่งานจะจอดงานงานแหกงานเต็มเลยงานงานงานใหญ่เลยนี่อาจารย์หมีอยู่นี่เดี๋ยวเราลงงานเพื่อลงไหนอะไรไอ้ตาต่างต่างแล้วก็ไอ้เขียดอีกทีอะไรลงงานตกทุกทุกทุกรองอยู่ข้างนอกก็มีเราอยู่ข้างในก็มีเพราะงั้นอยากโดดเลยพร้อมจะอิ่มอิ่มอิ่มน้ำสว่างเลยกันทุกคนนะอิ่มอิ่มยังอิ่มยังไม่อิ่มก็พอจบไปพอไปโรงงานน้ำร้อนนะครับไปเลยโรงงานเลยครับเข้ารถมาแล้วยังต่อยอดกันยังต่อยอดกันยังต่อยอดกันต่อยอดเองนั่นเองเหมือนสาตัวสาตัวดังๆสาตัวดังๆมาทำยังมันเรื่อยยังเน้นยังมันเรื่อยนะยังมันเรื่อยเลยสาตัวนั่นเองเออต้องมันต้องหนึ่งหมื่นแล้วนะสาตัวแล้วอาจารย์จองก่อนยังไม่ครบแต่ละยังโยกไปแล้วยังจองไปแล้วยังยังต่อเรื่อยต่อเรื่อยไปเลยการต่อยอดกันไม่จบหลวงพ่อยังไม่จบสมาธิต่อยอดไม่จบจะต้องไม่จบแล้วนะยังโยกพ่อ
หลากหลายมาคนละพันสองพันมาเรื่อยนี่หนึ่งหมื่นคุณต้อยอยู่ที่กรุงเทพตอนหนึ่งหมื่นแล้วสาธุอยากจองก็ยังมาเรื่อยจังไปเรื่อยแสดงว่าต่อไปก็ทั้งเรื่องรวบนะทั้งเรื่องรวบก็จะดีวันเต้นทั้งเต้นก็ดีนะทั้งเต้นก็ร้อนเย็นถ้าออกก็เต้นทางยังต่ออยากจองก็จะฟังเต็มเอียดเลยฟังเต้นตั้งจมูกตัดตัวแสดงว่าเขาฟ้องมาต่อสามนอนเราหน้าที่ยงทำหน้าที่ยงทำหน้าที่ยังทำหน้าที่นะครับหน้าที่หน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถมีการยงมาทุกวันนี้แต่แล้วก็มีความสามารถนะมีความสามารถในการมีความสามารถพอแล้วพอยังยังไม่พอยังมาแต่ยังมาแล้วยังต่อจะว่ายังต่อยังต่อแล้วยังต่อยอดแล้วซูซูกิกอไก่ชอชิง9034นะครับจังหวัดเลยนะครับรถเก๋งซูซูกิกอไก่ชอชิง9034จังหวัดเลยมิตซูบิชินะครับกอไก่มอม้า8032อุดรธานีนะครับกอไก่มอม้า8032อุดรธานีกระบะนะครับฟอร์ดนะครับ1ทะพุเท่า893กรุงเทพมหานครนะครับ1ทะพุเท่า893กรุงเทพมหานครอิซูซูกอไก่จอจาน349จังหวัดเลยนะครับและโตโยต้ากอไก่1314สกลนครตอนนี้รถท่านจอดอยู่ที่โรงฝ้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนะครับทางโรงฝ้ายจะปิดแล้วรถท่านจอดอยู่ด้านในเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับทะเบียน9034จังหวัดเลย8032อุดรธานีนะครับทะพุเท่า893กรุงเทพมหานครแล้วก็กอไก่จอจาน349จังหวัดเลยกอไก่1314สกลนครนี่ไปเลื่อนรถท่านออกจากพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วจะออกไม่ได้นะครับผมแจ้งประชาสัมพันธ์ตามนี้ครับหลวงปู่ครับผมครับญาติที่ทำมาต่อได้เลยนะครับหลวงปู่ยังนั่งต่อยอดหรือยังต่อยอดมาจบเลยแสดงว่าศรัทธาแรงกล้านะศรัทธาแรงกล้าเนาะจะเป็นอะไรมาช่วยกันวันหนึ่งท่านหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นนี่มีต่อยอดอย่างนี้อยากจะมีความพอใจมีความศรัทธาหลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านนี่
มีสัตว์ป่าแล้วตัวท่อนเงินเฉลี่ยท่านจะท่านโคตรตลกนะท่านโคตรตลกใช่ลองพอตั้งลองพอตั้งไม่ใช่ลองพอตั้งนะลองลองโก้ลองน้องฟีน้องฟีน้องฟีเป็นน้องฟีเลยตอนนี้ยังต่อด้วยยังต่อด้วยอยากจะมาเลยหนูจะมาหาทุกหนึ่งมาเรื่อยนั่งเรื่อยแสดงว่าไม่ขาดสายไม่ขาดสายอยากจะลงต่อนั่งต่อไปสองพันสามพันเลยขอยังต่อก็ทำมาต่อยังต่อนะยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบถ้าย้อนไม่จบอาสมาเขายังไม่จบอย่างนี้นี่คือรวยศีลรวยธรรมยอดคนยอดธรรมยอดธรรมยอดคนยอดพระเก่งยังมีความหมายเนาะยอดปกติยังมีความหมายท่านยอดทำยิ่งยอดทำยิ่งมีความหมายเลยครับจะยอดทำจะยอดทำอะไรดีบ้างหมดยังไม่หมดมันมีเหตุเนาะ
มันเหตุว่าสาธุเรื่องแบบไม่เป็นไรเมื่อเรื่องใหญ่ก็ได้บุญมาได้บุญขึ้นมาได้บุญเนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยจะลงต่างๆเนี่ยว่าวันแต่ว่าต่อเรื่องยังไม่จบเลยนะเป็นพันสองพันเลยนะได้ขึ้นมาต่อเลยไม่แก้รหัสได้ถูกไหมครับถูกครับถูกครับการเรียนการศึกษาแรงกล้าไม่ยอมกันนะครับเนี่ยศึกษาแรงกล้าเลยมาทุกอย่างขนาดยังเองเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังการส่งพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่สนเข้าพักนะครับก็จะมีท่านมหาจักรพลนะครับท่านก็จะเมตตานะครับเนี่ยมาหาพวกเรานะครับนำสวดบทอุปปิโสถวายหลวงปู่ทอดกันนะครับเพราะงั้นญาติธรรมนะครับที่ไม่ได้รีบไปไหนนะครับยังมีความตั้งใจจะอยู่ส่งหลวงปู่นะครับไปตลอดค่ำคืนนี้หรือจะดึกกว่านี้นะครับก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนกันนะครับอยู่สวดนะครับสวดมนต์ถวายหลวงปู่กันนะครับเดี๋ยวก็จะมีพ่อแม่ครูอาจารย์มานำนะครับให้พวกเราได้ร่วมกันนะครับบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่ทอดกันนะครับก็กิจกรรมในศาสนพิธีต่างๆก็จะมีนะครับมาตลอดมาจนถึงวันนี้นะครับก็หลวงปู่เองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีสามอาหารนะครับก็เรียกว่าเก็บอธิษฐานขององค์หลวงปู่นะครับก็พวกเราคืนนี้ก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายนะครับสวดอิติปิโสถวายนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนกันในช่วงเวลานี้นะครับทำบุญกับหลวงปู่สวดแล้วถวายหลวงปู่ทอดนะครับก็ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับจัดระเบียบตนเองนะครับไปทำภารกิจต่างๆแล้วเดี๋ยวกลับมารอบจิตกาทานกันนะครับมาสวดมนต์นะครับถวายหลวงปู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์กันนะครับขออนุญาตประสานพันธ์ให้ทราบตามนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะแจ้งยอดนะครับบุญต่างๆที่องค์หลวงปู่สนนะครับอนารโยได้นำนะครับพวกเราทำบุญพร้อมกันแล้วก็จะได้ถวายให้กับนะครับท่านอาจารย์รัศมีนะครับท่านรักษาการเจ้าวาดของวัดศรีอภัยวันนะครับได้นำไปใช้ในกิจการของวัดศรีอภัยวันถวายองค์หลวงปู่ทอดในส่วนของจิตกาทานนะครับสักครู่เดียวนะครับThank you.
ขอโอกาสองค์พระแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพครับหลวงปู่ครับผมยอดเงินครับหลวงปู่ครับนะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาสาธุการพร้อมกันนะครับยอดเงินทั้งหมดนี้ถวายให้กับองค์หลวงปู่ท่อนเนี่ยนะทโรวสีไทยวันนะครับโดยท่านรักษาการเจ้าอาวาสนะครับพระอาจารย์รัศมีซึ่งก็นั่งอยู่ที่นี้แล้วนะครับเงินสดนะครับตั้งแต่องค์หลวงปู่สดนะครับนรโยท่านได้นำเรานะครับร่วมบุญเป็นลำธารสายใหญ่นะครับเงินสดทั้งหมดนะครับโดยเบื้องต้นนะครับเป็นยอดนะครับ639,078 บาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นยอดเงินสดนะครับยังมีบริษัทใบบุญแกรนนะครับใบบุญเพลสที่พักนะครับร่วมบุญมาอีกต้นหนึ่งนะครับระบุมาเป็นต้นเลยนะครับก็อีก 17,000 บาทนะครับแล้วก็เมื่อกี้พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับหลวงปู่เหลิมนะครับท่านก็ได้ทำบุญถวาย 10,000 บาทนะครับยอดรวมนะครับยอดรวมตอนนี้นะครับก็จะเป็นยอดนะครับ 706,478 บาทครับสาธุสาธุสาธุพี่ช่างภาพอยู่บริเวณนี้ไหมครับพี่ช่างภาพนะครับทีมงานคณะทำงานช่างภาพรบกวนเรียนเชิญที่ประลับพิธีอาสงด้านนี้หน่อยครับยอดเงินที่หลวงปู่ถวายให้กับวัดเสียพวันนะครับ 706,478 บาทนะจากรัศมีนะครับครับก็จะได้สร้างมณฑปนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงปู่ในอนาคตก็เรียกว่าเป็นต้นทุนบุญนะครับเป็นต้นทุนบุญต้องใช้งบประมาณอีกเยอะนะครับอีกเยอะนะครับเป็นหลักล้านนะครับก็เป็นต้นทุนบุญที่เรียกว่าเป็นขวัญทุนนะครับจากพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับสู่ลูกสู่หลานนะครับเดี๋ยววันนี้มนต์หลวงปู่พักผ่อนนะครับ